มองต้น มองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าก่อนหนึ่งต้องถามว่าเป็นจังได้พี่ป่านาอาญาติโกและโอติกาน่าเห็นใจเนาะพอเวลามันร้อนก็ร้อนเอาผมกำลังนึกถึงมันมีเดือนไหนกรกฎาป่ะดูมันจะใช่มั้งไปเขื่อนเนาะไปเขื่อนป่าสักหาน้ำก็ไม่มีโอ้โหจะล้มจะตายกันน้ำนี่ไม่ไหวต่อมาก็ไปนู่นน่ะทุ่งกุลาร้องไห้คุยกับสองตาสองยายกลางทุ่งนานะบ่นพึมพำกันถ้าหากว่าฝนไม่มาภายใน5 วัน 7 วันต้นข้าวที่หว่านเอาไว้เนี่ยตายราบพนาศูนย์ดูเหมือนจากวันนั้นมาเป็นต้นมาหรือเปล่าไม่ทราบ ผมก็ไม่ค่อยติดตามสักเท่าไหร่หรอกไม่นานผ่านไปมาถึงวันนี้โอ้โหน้ำมันมาจากไหนอะไรกันนักกันหนาประมาณนั้นครับเนาะก็ไม่รู้ก็น้ำท่วมน้ำหลากเนาะเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะทีเดียว ประเทศที่เขาอยู่ฝั่งตรงกันข้ามครับประเทศไทยเราก็คือสหรัฐอเมริกาก็เตรียมพร้อมที่จะเจอเฮอริเคนของเราแค่พายุโซนร้อนนะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นไต้ฝุ่นมาเมื่อใดแล้วโอ้โหเนี่ยคำว่าไต้ฝุ่นกับคำว่าเฮอริเคนมันก็พอๆกันนั่นแหละครับไต้ฝุ่นเฮอริเคนทอร์นาโดนั่นแหละครับแต่สามชื่อนี้มีความรุนแรงเท่ากันและว่าจะอยู่ในระดับไหน1 2 3 4 5ที่เขาว่าไปแต่มาวันนี้บ้านเราก็เจอคำว่าพายุโซนร้อนก็มันพอๆกันกับปลาบึกที่มันขึ้นฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชไอ้ปลาบึกนั่นนะพอๆกันนั่นคำว่าชื่อเสียงเรียงนามนะคำว่าพายุโซนร้อนนะครับประเทศไทยเราเจอตั้งแต่ปีพ.ศ.2500เป็นต้นมาเจอกี่ลูกนี่ไอ้ประเภทโซนร้อนเจอเต็มๆนะแหลมตะลุงพุบกับมดราบพนาศูนย์ปีอะไร04-05นี่ไงนี่ต่อมาก็แถวๆอะไรเนาะประจวบคีรีขันธ์ล่ะประมาณนั้นนะมั้งล่าสุดที่มันจะขึ้นนครศรีธรรมราชนะเจอลุงหอกเปลี่ยนทิศทันทีเลยว่าเขาไปนู่นเริ่มคุยเอาไปตามเกิดตามมีก็แล้วกัน มาถึงวันนี้ก็ฝนตกกันแหลกลานแต่ทำไมนางเก่าที่ไม่ตกนางเก่ามีนิดหน่อยนะครับเพื่อนก็เอากันหนักหนาสากันเหมือนกันดีเหมือนกันนางเก่าก็เย็นสบายไม่มีฝนจนกระทั่งเลอะเทอะไปแล้วครับ
จะเป็นรอบข้างเลยนครปฐมก็เอาหนักจังหวัดข้างเคียงก็หนักอ้าวหนักก็หนักทำไงล่ะครับก็ถ้าหากมันลงมาเต็มๆทีนี้ถ้าน้ำในเขื่อน ทางอีสานทางเหนือเนี่ยพอรับน้ำได้เยอะแยะเพียงใดล่ะปีนี้ต้องกะเค้นซิว่ามาถึงวันนี้ไม่ทราบว่าทางด้านกรมชลประทานเขารายงานระดับน้ำในเขื่อนแค่ไหนเพียงใดไม่รู้ไม่ค่อยจะมีข่าวคราวพวกนี้ พอเวลาแห้งแล้งก็มีแต่บอกแห้งแล้งเวลาน้ำมาแต่ละวันก็ไม่เห็นจะมีข่าวคราวมายกเว้นน้ำท่วมน้ำหลากที่เห็นนะครับประเมินกันเล่นๆหลับตาประเมินกันเท่าที่พอจะติดสอยห้อยตามข่าวสารนะฮะตัวเลขเต็มๆหนาไม่เจอแล้วครับอาละเซซะว่าถ้าน้ำในเขื่อนขนาดนี้นะฮะมีถึง 50% อยู่แล้วของระดับน้ำเขื่อนทั้งหมดที่สามารถรับได้ 100%ถึง 50% อยู่แล้วผมว่าไม่น่าจะถึงนะถ้าคิดถึงคิดจากเขื่อนป่าสักนะมันหมดเกลี้ยงเลยนะหมดที่เรียกกันว่าต่ำกว่าประตูปิดเปิดเป็นเม็ด2เม็ดนะใช้คำว่าหมดเกลี้ยงได้หรือติดขอดนิดหน่อยฝนตกมาขนาดนี้ขึ้นถึง 50% อยู่แล้วนะครับสักวันจะแวบไปดูเหมือนกันมีเวลาจะแวบไปดูจะได้รู้ว่าเออมันขนาดไหนเพียงใดดูแค่ป่าสักก็น่าจะพอประมาณนั้นนะครับอย่างอื่นก็คงมีเรี่ยวแรงที่จะเดินทางไปถึงทุกเขื่อนไม่เหมือนปีแล้วไปเขื่อน57ใช่ไหม8 59 57เนี่ยโหร้อนแรงมากนะครับ58ใช่58ไปมันทุกเขื่อนเลยล่ะปีนั้นนะ59พอดีฝนตก59เนี่ยไปลุยที่บึงบริเฟซอยู่3เดือนเต็มๆจาก59ก็ฝนมีมาตลอดนะ59 60 61นี่62เนาะ61ก็เริ่มร้อนรนกันแล้ว62ก็เจอต้นใช่ไหมก็เจอพอดี62ขนาดนี้ฝนเทมาอ่ะก็ยังพอไปได้นะถ้าหากว่าฝนไม่ตกเดือนเหมือนหยุดหน้าฝนหมดหน้าฝนอ่ะมารอดเนี้ยอ่ะถ้ามันไม่มีมาอีกเลยฝนโอ้โหปีหน้าผมว่าความร้อนความแรงมันจะหนักหนาสากรรจ์ทีเดียวครับผมว่านะเอาคอยดูกันแล้วกันพี่ป้าน้าญาติโกโหติกาใครทำได้ก็ทำไปเรื่องฟ้าเรื่องฝนใช่ไหมครับผ่านไปกลับมาถึงเรื่องเป็นเรื่องหรือเปล่าผมว่ามันเป็นชีวิตประจำวันนะเขาพูดต่อไปนี้คือมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่เป็นคำพุทธศาสตร์สิ่งนี้คือคำว่าอิทัปปัจจะยะตาอิทัปปัจจะยะตานะครับคำสองคำนี่นะถ้าตีความแล้วก็มันก็คือเป็นความจริงของธรรมชาตินะครับความจริงของธรรมชาติอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันมันเป็นสัจธรรมที่เป็นธรรมชาตินะครับเออ
แล้วคำสองคำนี้นะฮะที่มันเป็นเหตุผลมีเหตุต้องมีผลเห็นไหมครับมีเหตุต้องมีผลมีทุกข์ก็มีสมุทัยอย่างเงี้ยค่อยๆคิดครับผมไล่ร่ำภาษาให้ฟังค่อยๆคิดไอ้คำว่าสัจธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติตรงนี้แหละทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเขายอมรับในแนวของพระพุทธศาสนาคือคำคำเนี้ยว่าเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์นะว่าเป็นศาสนาที่วิทยาศาสตร์รับได้แล้วกันหรือว่าศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์นะครับแต่ไอน์สไตน์บอกว่าเป็นศาสนาแห่งจักรวาล นะครับไอน์สไตน์ไปบอกไปอย่างนั้นหรือว่าเป็นศาสนาแห่งอนาคตก็ว่าได้นั่นไอน์สไตน์มันพูดคำนั้นเอาไว้แต่พอกลับมาพิจารณาดูจริงๆแล้วก็คำว่าอิทัปปัจจยตานี่ก็คือเรื่องเหตุผลเหตุผลก็มีแค่คำสองคำมีเหตุมีผลมีต้นกับมีปลายตรงกลางอยู่ไหนทีเนี้ยมีเชื่อกับไม่เชื่อนะครับมีดีกับชั่วมีขาวกับดำมียาวกับสั้นมีขึ้นมีลงมีเหนือมีใต้มีออกมีตกสังเกตเนี่ยฮะมันมีคำสองคำมันเป็นคู่นะครับมีขึ้นมีลงทีนี้กลับมาถึงชีวิตของผู้คนนี่นะครับดวงดีดวงร้ายนะครับดวงขึ้นดวงลงสภาพเช่นนี้แหละฮะก็ยอมรับว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมนี่นะกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็คือกฎของธรรมชาติลุงงอเป็นคนที่พูดกฎแห่งกรรมคือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมันก็ตรงกันหมดเนาะคำว่าชีวิตนี้มีขึ้นแล้วก็มีลงเอางี้ใช่ไหมคือดีชั่วนะครับดีชั่วดีชั่วใช่ไหมบางคนก็ดวงตกลงซะเนี่ยดวงขึ้นก็ขึ้นใช่ไหมมันก็เป็นฟันเลื่อยอย่างเงี้ยครับแล้วปีไหนนะฮะมันจะคงที่ปีไหนมันจะขึ้นตลอดไม่รู้นะส่วนทางผมบอกว่าเพียงเข้าใจสองคำนี้เข้าใจเฉยๆนะฮะก็ถือว่าเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วใช่ไหมใช่นะเมื่อเข้าใจกฎแห่งกรรมแล้วมันน่าจะเข้าใจคำต่อมาที่เคยคุ้นเคยกันมามากคือเวรกรรมโรคเวรโรคกรรมเมื่อเวลาเข้าใจแล้วก็ต้องปลดปล่อยมันไปอย่าไปสนใจฟังอันนี้นะมันมีด้านที่3ของเหรียญ นะครับอย่าลืมกฎของธรรมชาติก็คือกฎของเหรียญสองด้านใช่ไหมมีซ้ายก็มีขวามีหัวก็มีก้อยอะไรประว่าไปนั่นแหละคือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติเนี่ยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยธรรมชาติเขาก็พากันเรียกว่าสัจธรรมแต่กฎของลุงหงอบจะเล่าให้ฟังนะมันเป็นกฎที่อยู่กฎของพระธรรมกฎของพระธรรมกับกฎของธรรมชาติมันคนละความหมายนะให้ดูไว้กฎของพระธรรมพระพุทธพระธรรมนี่แหละ
กฎของพระธรรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันมีสองคำให้พิจารณานะฮะซ่อนซ้อนอยู่ในกฎของธรรมชาตินั่นแหละแล้วก็อยู่เหนือธรรมชาติด้วยดูสิฮะนี่แหละคือภาษาลุงออกละนี่แหละคือภาษาลุงออกละใครคิดตามทันใครจินตนาตามใครจินตนาการทำ ใครจินตนาการตามทันก็ลองหลับตาฟังเพราะมันพูดแค่สองคำชีวิตมีขึ้นมีลงใช่นะแต่ความจริงถ้าเป็นการเดินทางนะครับเดินตรงไปออกซ้ายหรือออกขวานะครับใช่ไหมเป็นสามทางใช่ไหมตรงไปซ้ายขวาซ้ายขวากับตรงไปใช่ไหมครับใช่นะผู้ใดก็ตามที่เข้าใจกฎของธรรมชาติคือมีซ้ายกับมีขวาอิทัปปายตาเนี่ยหรือในหนึ่งที่บอกว่าเหรียญสองด้านนะครับใครก็ตามที่เข้าใจของกฎของธรรมชาติได้ดีคนนั้นก็จะมีทางออกที่ดีของการทำอะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าผู้ใดก็ตามที่ ใช้ชีวิตโน้มเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปเช่นดีพวกคิดบ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 วกคิดดีดีเกินไปบวกเกินไปเห็นไหมเอียงเลยพี่เอียงเลยรวยเกินไปก็ได้รวยชอบรวย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 เกินไปนะเอียงนะนะให้รู้ชีวิตมันเอียงนะเอียงไปทางดีไงหรือจนก็จนจนเกินไปถ้ารวยเอาจนเข้ามาเป็นตัวเป็นตาช่างนะครับอย่างเงี้ยถ้าเอาดีกับชั่วเป็นตัวช่างนะดีเกินไปเอียงนะให้รู้ไว้ชั่วเกินไปก็เอียงเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจกฎของธรรมชาติแล้วก็กฎของธรรมชาติกฎของการกฎแห่งกรรมหรือกฎของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเมื่อเข้าใจแล้วจะยึดอะไรเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะอยู่แค่กฎแห่งกรรมคำคำว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยนะมันถูกประทับกันมาประทับตรากันมามัน 2-3,000 ปีไปแล้วนะกฎธรรมชาติเห็นไหมพอเวลาในกลุ่มของสาธุเนี่ยพอเวลาพูดคำว่ากฎแห่งกรรมก็มักจะเชื่อแต่ไม่เข้าใจ เชื่อเลยนะกฎแห่งกรรมเชื่อเลยคนที่พอจะมีปัญญาบ้างก็จะคิดต่อไปว่ากฎแห่งกรรมก็คือกฎธรรมชาติดีว่านี่พอจะมีปัญญาบ้างนะคือกฎของธรรมชาตินี่แหละ กฎของธรรมชาติมันก็มีสองอย่างอ้าวถ้าเรื่องเพศก็มีหญิงกับชายอ่ะเพศพ่อเพศแม่อย่างอื่นคือตัวแทรกซ้อนไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมฮะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงพูดถึงมันเยอะมันเลอะเอาแค่เอามันแท้ๆนี่แหละหรือแม้แต่ท่านกับผมท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอของสองสีนี่ไงสองสีครับในจอกับหน้าจอเนี่ย
ของแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติแล้วครับของสองสิ่งอย่าไปมากกว่านั้นครับถ้าไปมากจะเลอะเอาแค่สองสิ่งให้มันเข้าใจหลายสิ่งมันก็เป็นต่างกันเวลาเนี่ยถ้าหลายสิ่งจะไปเจออะไรแต่ไม่อะไรเนี่ยมันก็ความต่างคือเกิดจากเวลาและสถานที่นั่นเองแต่พอเราเริ่มหลักการคิดนิ่งๆพิจารณาให้ดีอ๋อนี่แหละกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติอ๋อเชื่อกันมาอ๋อความจริงตามธรรมชาติก็เลยบอกว่าสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงก็เลยบอกว่าสัจจะใช่มันเป็นสัจจะของธรรมชาติโอเคไหมครับ นอกจากจะใช้ว่าสัจจะของธรรมชาติแล้วนะฮะยังต้องใช้ว่าสมมติสัจจะด้วยก็แปลว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั้นเป็นสมมตินะทีเนี้ยนะครับ เป็นสมมติสัจจะด้วยธรรมชาติมันจริงตามสมมตินะอย่างเงี้ย ใช่ไหมไอ้เจ้าจริงตามสมมตินี่แหละมันจะไปตรงกับหลักคิดวิธีคิดการทดลองของวิทยาศาสตร์เขาวิทยาศาสตร์เขาจึงยอมรับว่าเออพระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ก็คือตรงนั้นเองเห็นไหมก็มันอยู่ตรงนี้เอาอย่างอื่นไหมครับท่านจะใคร่ควรอย่างแบบไหนแต่ส่วนผมนี่ยังมีอีกนะก็มีคำว่ากฎของพระธรรมใช่ไหมครับ กฎธรรมชาติก็เป็นแบบรวมไปทั้งหมดแบบแมกโครขนาดเล็กแตกตัวเป็นทั้งโต๊ะทั้งโลกใบนี้เลยกฎธรรมชาติก็กฎของการ เรียนเปลี่ยนไปของโลกใบนี้แหละครับใช่นะกฎธรรมชาติเนี่ยมันกฎมีได้ก็ต้องมีเสียมีขาวก็มีดำมีตะวันออกก็มีตะวันตก มีขึ้นก็มีลงน้ำขึ้นน้ำลงนี่แหละมีแรงก็มีร้อนแรงก็มีฝนตกน้ำท่วมประมาณนั้นนะครับนี่คือกฎของธรรมชาติหวังว่าคงจะชัดเจนแล้วนะฮะในส่วนที่ท่านค่อยๆพิจารณากันของเล็กๆเนี่ยมันพิจารณายากนะให้รู้ไม่เหมือนของใหญ่ ของใหญ่มันปุ๊บปั๊บเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นแตงโมแตกเปรี้ยงก็ไปกินใครกินมันก็จบแล้วกินไม่ได้ก็ทิ้งไปก็แค่นี้แต่ถ้าหากว่าจะเอาเศษเสี้ยวนิดๆของแตงโมมาพิจารณาก็คือเล็กๆเนี่ยครับมันต้องก็ยอกไปมาย้อนไปมานิดๆหน่อยๆก็หวังว่ามันจะเข้าใจได้ของใหญ่มันเข้าใจง่ายของเล็กมันจะเข้าใจยากยิ่งของที่ไม่มันเกินเล็กยิ่งเข้าใจยากยิ่งกว่ามันเล็กจนเกินเล็กจนไม่มีคำว่าเล็กนี่แหละครับนี่แหละคำว่าพระธรรมมันเข้าใจไม่ได้เลยล่ะใช่มันเหนือกับมันก็เป็นศาสตร์ปิดนะมันเข้าใจไม่ได้เลยคำว่าพระธรรมได้แค่ภาษาเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าถึงเท่านั้นนะจึงจะเข้าใจโดยแจ้งถ้าเข้าถึงมันเข้าถึงยังไงมันเข้าถึงยังไงแล้วเข้าถึงแล้วภายในมันเป็นยังไงมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติที่ว่าเนี่ยหรือมันอยู่ตรงกลางของสองสิ่งมันซ่อนอยู่มันอยู่ตรงกลางของธรรมชาติก็แล้วกันถ้าบอกว่าธรรมชาติโลกใบนี้เป็นธรรมชาติเนี่ยศูนย์กลางของโลกใบนี้คืออะไรคือกฎของพระธรรมแหละเห็นไหมเห็นมันเนี่ยตรงนี้จะเข้าใจยากอ่ะเพราะเวลามาปรับภาษาหน่อยเปลี่ยนภาษาหน่อยจะยากครับไอ้ผมว่าผมปรับไปภาษาไหนผมก็สบายสบายอยู่แล้วเพราะว่ามัน มันจะเข้าใจตรงนั้นใช่นะ
แต่ว่าเถอะมาแบ่งตัวเราดีกว่ามีซ้ายกับขวาไอ้เจ้าซ้ายกับขวาตรงนี้แหละที่บอกว่ากฎธรรมชาติกฎของธรรมชาติของสองสิ่งในที่เดียวกันขวากับซ้ายลองสิฮะถ้าหากว่าแยกออกมาทีถ้ามันเล็กๆนิดเดียวมันจะเหลืออะไรรู้ป่ะฮะมันจะเหลือด้านหนึ่งพูดผ่านวิทยาศาสตร์นะครับด้านหนึ่งจะมีชื่อเรียกว่าโปรตอนนะครับอีกด้านที่เหลือเนี่ยมีชื่อเรียกว่านิวตรอนไอ้ตรงกลางก็เป็นความว่างตรงกลางนี่มีพลังงานมากมายมหาศาลเพราะพลังงานในตัวท่านตัวผมมันจะมีมากมายมหาศาลนะครับเนื้อเนี่ยบอกว่าเรียนด้านที่3นะครับไอ้ตรงนี้แหละครับยุคนี้นะฮะยุคที่มนุษย์จะเข้าใจกันมนุษย์ที่จะเข้าใจได้พอทราบไหมครับเพราะว่ามันมีลุงออกมาเล่าให้ฟังกันอย่างเงี้ยให้มองเห็นชัดๆอย่างเงี้ยครับเห็นตามอากัปกิริยากิริยาเนี่ยตรงกลางนี่เรียกว่าพระธรรมนะครับซ้ายขวาคือธรรมชาติซ้ายขวาคือธรรมชาติแล้วธรรมชาติมันก็ขับเคี่ยวกันอยู่นะมันขับเคี่ยวแบบไอ้ตัวขับเคี่ยวแบบนี้ภาวะนี่เขาจะเรียกว่าควอนตัมนะครับภาวะอย่างนี้ที่ผมทำมือนี่ก็เรียกว่าควอนตัมจะบอกให้ทราบว่าคือมันจะเร็วมากนะครับเร็วมากธรรมชาติมันจะมีการปรับมันเร็วมากไอ้ที่มันประหลาดที่สุดก็คือไอ้ความว่างมันอยู่ตรงกลางของควอนตัมความว่างหรือพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางของควอนตัมประหลาดจริงๆแล้วไอ้เจ้าควอนตัมจริงๆเนี่ยครับมันถ้าทำมือก็ทำมือง่ายได้ไปอย่างนี้เห็นไปอย่างนี้ครับจริงๆมันแค่นี้ครับแค่นี้มันมาปะทะแล้วก็กระดอนกระเด็นออกไปเพราะว่ามันผ่านตรงกลางไม่ได้เพราะตรงกลางเนี่ยฮะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าบอกว่าแรงก็คือมันไม่มีแรงไอ้ตัวไม่มีแรงตัวไร้แรงเนี่ยมันทำให้เกิดแรงสองข้างออกมานี่คือความมหัศจรรย์ของคำว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือมหัศจรรย์ของคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบหรือมหัศจรรย์ของคำว่าที่ชาวโลกพูดถึงว่าพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันครับเป็นมหัศจรรย์มากมากหรือเชื่อเกินความเชื่อเหนือความจริงมากๆยืนยันว่านะครับเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้เลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าว่างั้นงี้แต่ครับยังไงผมก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ท่านเข้าใจไม่ได้เลยล่ะครับ ครับเหมือนกับเป็นสิ่งที่ท่านรู้ไม่ได้เลยครับเอ๊ะลุงของกำลังผูกขาดได้ป่ะเนี่ยโอ้โหถ้าผูกขาดจะเล่าให้ฟังไปทำไมแล้วใช่ไหมครับเออใช่ไหมล่ะถ้าผูกขาดจะนั่งหลับตาเล่าให้ฟังไปทำไมแล้วที่เล่าให้ฟังต้องการให้ท่านเข้าใจกฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ดูเหมือนว่าที่ผมทำมือเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับมันเพราะมันเร็วจริงๆมันอยู่แค่นี้เองครับควอนตัมอยู่แค่นี้ควอนตัมมันแปลว่าก้อนนะคำว่าควอนตัมแปลมันเป็นภาษาไทยคือแปลว่าก้อนโอเคไหมก้อนสองก้อนมาปะทะกันนี่โอเคไหมแล้วมันจะเร็ว
แล้วเขาเรียกมันว่าคลื่นซะทีเนี้ยเพราะมันเร็วอ่ะก็เรียกว่าคลื่นซะมันเหมือนกับมันประสานไงมันดูยากแต่คนที่เข้าถึงด้านที่3ของเหรียญเนี่ยจึงจะอธิบายตรงนี้ได้จึงจะรู้ตรงนี้ได้หรือเข้าถึงพระธรรมจึงจะรู้ตรงนี้ได้และหรือเข้าถึงพระเจ้าจะเข้าใจตรงนี้ได้เอากลุ่มพระเจ้าก็ขอให้ท่านเข้าถึงพระเจ้าก็แล้วกันนะกลุ่มสาธุอมิตรพุทธก็ขอให้ท่านเข้าถึงพระธรรมก็แล้วกันนะส่วนทางผมถอยมาได้หลายก้าวหน่อยเราพูดกันว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็เติมอีกทีนึงคือค่าของที่ด้วยด้านที่3ของเดชเนี่ยครับคือพลังงานบริสุทธิ์และเป็นค่าของที่ด้วยซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งหรือว่าเป็นทุกอย่างเป็นทุกสิ่งอย่างเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างเรียกว่าสรรพสิ่งทั้งพืชและสัตว์นะเป็นทั้งดินน้ำลมและความร้อนด้วยครับดูสิครับดินน้ำและดินน้ำอากาศและความร้อนด้วยเป็นทุกอย่างประหลาดมากครับเรื่องนี้เกินความเชื่อเหนือความจริงเกินที่จะพรรณนามากนะก็เริ่มต้นขอให้เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันจะมีความสุขมาถึงงานของท่านทุกวันเนี่ยเนี่ยมันก็อยู่แค่ตรงนี้เองครับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงจนกว่ามันจะนิ่งครับพอนิ่งอะไรก็มีความสุขเมื่อนั้นแหละครับงานชีวิตประจำวันก็เหมือนกันเพื่อนฝูงเหมือนกันอยู่ใกล้กันครับงานลองใคร่ครวญให้ดีเพราะเรื่องนี้มาถึงวันนี้มันน่าจะรู้จักกับสิ่งเหล่านี้แล้วล่ะมนุษยชาติมนุษยชาติเนี่ยครับพอเวลาเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะทิ้งความเชื่อไปอ๋อแต่ก่อนเคยเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เชื่อร้อยแปดพันประการเชื่อสารพัดเชื่ออ๋อพอเวลาเข้าใจลูกหมอแค่ทำมือมันเข้าใจแล้วแล้วความเชื่อมันก็ปล่อยวางไปนะที่เคยเชื่อก็อ่ะเฉยๆแหละมาถ้าไม่เชื่อก็เฉยๆเหมือนกันคือไม่ต้านไงเดิมเนี่ยไม่เชื่อโอ้ยหัวชนฝาจะต้านให้ได้เนี่ยใช่ไหมครับเคยไหมครับสิ่งใดที่ไม่เชื่อที่มันผ่านมาท่านทั้งหลายเอ่ยโทษทีครับสิ่งใดที่ท่านไม่เชื่อเนี่ยหัวชนฟ้าเอาเป็นเอาตายตอนนี้พอเวลามาฟังลุงอ๋ออธิบายปุ๊บพอไม่เชื่อปุ๊บเอ้ยมันวางเฉยได้เว้ยมันไม่ต่อต้านว่าอย่างเงี้ยนี่คือความเป็นกลางส่วนเชื่อมันกันเอ้ยแต่ก่อนไม่เชื่อจะไปจะตายโอ้โหไปสามคุ้งน้ำไปเยอะแยะไปตามความเชื่อไปหาความเชื่อตอนนี้ไม่แล้วมันปล่อยวางเลยเนี่ยจริงไม่จริงครับที่ว่าผมพูดมาทั้งหมดเลยแหละครับลองเทียบกับชีวิตจอมังท่านด้วยครับเอาเทียบไปเทียบมาเลยเออแค่ของสองสิ่งนี่แหละครับกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมกับกฎของพระธรรมกฎของพระเจ้าเนี่ยเพราะผมคนที่พูดเองนะครับว่าคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงเนี่ยไอ้แค่พูดถึงนะทำไมถึงบอกว่าค้นพบเนี่ยทำไมไม่ใช่ว่าชาวโลกค้นพบเออต่างกันไหมภาษาสองคำเนี่ยคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่พระศาสดาทั้งท่านพระเยซูพระนบีเหมือนกันครับค้นพบก็ได้เนี่ยมันเป็นศาสตร์ของพระศาสดาเขาเรื่องนี้แต่ชาวโลกชาวโลกไม่ใช่พระศาสดาเนาะก็พูดถึงนั่นเองครับกลุ่มสาธุเหมือนกัน
พอเวลาพูดถึงอะไรเดี๋ยวนะพระพุทธพระธรรมไงก็ได้แค่พูดถึงชาวพุทธะชาวสาชาวพุทธชาวสาธุชาวอมิตพุทธอมิตพุทธก็พระพุทธพระธรรมไงก็ได้แก่พูดถึงพระธรรมใช่ไหมครับแต่ลูกก็บอกว่าคำว่าพระธรรมเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าค้นพระพุทธเจ้าค้นพบพวกมานานเกินกว่า20ปีนะคำนี้ให้ดูพระพุทธพระธรรมแล้วสิ่งที่กำลังพูดถึงนี่มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้ครับครับมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้และมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้แปลว่าพระอรหันต์จะเข้าถึงด้านที่3ของเหรียญนั่นเองครับพระอรหันต์จะอยู่ตรงกลางของคำว่าอิทัปปัจจยตาของ2สิ่งนั่นเองครับเห็นมั้ยครับนะแต่หลวงออกบอกว่าคือความว่างเห็นมั้ยครับความว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลไอ้ความว่างไอ้ตรงนี้แหละหรือว่านิวเคลียสทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่านิวเคลียสนะครับเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่าตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยจะมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% กันเลยลุงออกบอกว่ามี 100% แล้วก็พูดว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยอะไรมันจะขนาดนั้นที่ก็เพราะขนาดนั้นมันจึงมีสมการอย่างเงี้ยมาให้พิจารณาครับก็เพราะมันขนาดนั้นนะฮะจึงมีสมการอย่างเงี้ยมาให้พิจารณาโอเคไหมครับพอเข้าใจก็ดีใจดีใจเพราะอะไรดีใจเพราะผมเดาว่าท่านเข้าใจก็จะมีความสุขหน้าความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจมันจะพอใจได้มันต้องเข้าใจใช่ไหมล่ะถ้าไม่พอใจมันจะไปเต้นไร้เต้นกาได้ไงล่ะร้องตรงเพลงมันทำไมล่ะใช่ป่ะมันต้องเข้าใจก่อนจะพอใจพอใจก็เป็นความสุขเข้าใจก็เป็นบุญเนี่ยโอเคไหมพี่เอาก็ดูสิเพราะว่าเป็นไงต่อดูสิเดาเนี่ยออกมาแล้วนิ้วมือมาแล้วชมเลยชมชอบเลยเนี่ยไม่มีน้อยเลยโอ้มีสองแล้วเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อเริ่มยิงแล้วก็แปลว่าฟังยากอ้าวยิงแล้วทีนี้ปุดปัดโอ้โหพรวดเลยทีเดียวมาแรงมาแรงโอเคครับก็ใช้ได้ก็ขอให้เข้าใจนะครับของสองสิ่งในที่เดียวกันภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอิทัปปัจจยตานะครับพื้นนี่นะครับแต่มันเข้าใจยากครับสิ่งนี้นะที่ท่านพุทธทาสพูดมา15ปีคนที่ฟังเช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะไม่เข้าใจกันแล้ว15ปีแต่ท่านกับผมเนี่ยมากี่ไม่กี่นาทีเองนะจะเข้าใจนั่นมาก็ถือว่ามีบุญมากนะจะเข้าใจง่ายเรื่องนี้ไม่ใช่รุ่นน้อยๆ นะครับโอเคนะพอเวลาท่านเข้าใจปุ๊บท่านจะมีมิติของความคิดใหม่ต่อไปเพียงแค่เข้าใจนะมันจะโอ้โหของซักของสองข้างมันปล่อยวางได้เยอะเลยเพราะว่ามันเจอของสองสิ่งพอเข้าใจตรงกลางแล้วของสองสิ่งเฮ้ยเคยแบกซ้ายขวาหนักอึ้งอังไม่แล้วนี่คือประโยชน์ของความเข้าใจจะเป็นอย่างนั้นครับมันเบาวิวเลยสังเกตให้ดีตัวจะเบาหายใจจะโล่งปวดหัวมึนตัวเนี่ยมันจะคลายดีพอดีขนลุกจู้จ้าจู้จ้าเลยครับฟังภาษาลุงออกเลยไม่ได้นะ พอเข้าร่องปุ๊บขนลุกขนพองเลยทำมาเล่นไปเลยนะ นะเมื่อวานนี้ท่านประภาชัยชุมพลจากนครปฐมเนี่ยมาอะไรผลหมากราบไม้มาตั้งเยอะเลยแตงโมอะไรตั้งเยอะแยะเลยนะเมื่อวานใครกินกันบ้างที่เลี้ยงดูปูเสือกันโอ้โหนั่นนะก็รับทราบครับนะที่มาผมรู้ที่มาด้วยนะว่า
ท่านพระมหาชัย ท่านมหาชัยถ้าไม่ได้ปลูกเองนะทีนี้ก็มีที่มาจนได้แหละโอเคก็ขอให้คุณกลับเกินไป500เท่าเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าจะเป็นอาหารหวานคาวที่มาอยู่กินกันมากน้อยขอแรงประการใดทั้งหมดโอเคนะใครจะส่งอะไรเข้ามาช่วยทางตรงทางอ้อมประกันได้ก็คุณกลับเกินไปกว่า500เท่าทุกเรื่องนะครับโอเคเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องตามต่อก็หวังว่าฟังทันเนาะฟังทันก็เข้าใจอาจจะถามอะไรก็ถามมาเลยทีนี้ครับถามยังก็ถามมาโหลดถามมาโหลดโอ้โหคนอเมริกาดึงดูนะนี่โอ้ไว้โอ้โอเคก็ดีดีครับนางฟงนางฟ้าโอเคครับรับแซบรับแซบทุกคนทุกท่านผมจะดูคำถามแล้วนะทีนี้นะข้อสงสัยลองถามเข้ามาเป็นความสงสัยเนี่ยสิ่งที่ผมพูดตรงเนี้ยฮะเอาเป็นความสงสัยย้อนเข้ามายิ่งดียิ่งดีมันจะได้มีโอกาสยกตัวอย่างง่ายๆด้วยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยครับไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้นะ นะโอเคไม่มีคำถามเลยชาวเฟซไม่มีเลยแล้วชาวยูทูบบ้างไงยูทูบอะไรดูที่ชาวตูบเป็นไงปวดพูดเป๊ะปึ๊บชาวตูบหลุมกลางสาดลุงออกกิ๊กก่อนอึ๊บยังนั่นอึ๊บเลยโอเคหายอึ๊บละเอาละเอาละมีคำถามเลยชาวเฟซถามแล้วก็ถามมาเด้อชาวตูบทีนี้ชาวตูบดูให้ดีๆก่อน ขอเสียงรักษาโรคเส้นเลือดในสมองหน่อยครับรักษารู้จักลุงงอกเปลี่ยนจากคำว่ารักษามาเป็นกำจัดซะนะเปลี่ยนภาษาก่อนครับถ้าเปลี่ยนภาษาไม่ได้อย่างอื่นก็จะไม่ได้นะครับขอให้เข้าใจเนี่ยไอ้ภาษาเนี่ยมันจำเป็นมากต้องเข้าใจเปลี่ยนภาษาซะก่อนนะครับฟังให้ดีนะฮะขอเสียงรักษาโรคเส้นเลือดในสมองหน่อยครับตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาล หมอบอกรอทำสแกนอีกทีวันพฤหัสเห็นไหมกำลังนอนดูอยู่เนาะมีสมอลทอล์กใส่หูไหมครับใครจะขอความช่วยเหลือเรื่องวันนี้ก็ใช้หูฟังครับนะอย่านี่เฉยๆผมไม่ยอมรับคำว่ารักษานะต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับถ้าเป็นผมใช้ภาษานะขอเสียงกำจัดอาการสมองหน่อยเพราะมันตื้อมันงงใช่ไหมมันงงหัวมันตื้อมันงงมันเมามันเวียนมันปวดมีแค่นี้เองเอาเสียบหูใส่เดี๋ยวนี้ดีไปดีไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปสแกนน้ำซ้ำไปไม่ได้นะเสียงผมเนี่ยมันเตรียมไม่พร้อมนะคุณเพี้ยวนะโอเคนะถ้าเตรียมพร้อมแล้วค่อยว่ามาอีกทีหนึ่งนะครับเส้นเลือดแตกมีเลือดออกในสมองรอดูด้วยรออัดรูด้วย
ด้วยอะไรด้วยกลางครับวันที่6เอาเตรียมพร้อมหน่อยฮะผมจะดูข้างหลังนะฮะถ้าเตรียมพร้อมนะครับมีไหมล่ะมีไหมคุณเพียวนะฮะผมยังไม่ช่วยนะครับมีสมอนท็อกใส่หูไหมครับปวดหายปวดแน่นอนอ่ะผมจะทราบเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับจริงๆอย่าใส่เอาโทรศัพท์โดยตรงมาก็ดีเหมือนกันโทรศัพท์โดยตรงก็มันไม่ดีเท่ากับใช้สมอนท็อกสมอนท็อกจะดีกว่าเยอะครับโอเคผมไปที่อื่นก่อนผมไปที่อื่นก่อนก่อนนะครับคุณเพียวนะครับคำว่าเนี่ยต้องปรับภาษากันให้ชัดๆถึงจะช่วยได้ง่ายนะเพราะมันติดภาษาภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะจริงแต่อีกด้านหนึ่งอ่ะมันเป็นอุปสรรคก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยอิทัปปัจจยตาเนี่ยครับกฎของธรรมชาติกฎแห่งกรรมใช่ไหมแต่พอเรากฎของพระธรรมทีเนี้ยมันพระธรรมกับธรรมชาติคนละเรื่องนะไม่ใช่ความหมายเดียวกันแน่นอนนะครับอย่างเงี้ยมันพอเวลาจำแนกให้ฟังแล้วก็ต้องค่อยๆใคร่ครวญนะครับจึงจะเกิดประโยชน์นะเพราะว่าบ้านเราดอททีวีเนี่ยเป็นสถานีแห่งปัญญานะครับจำเลยครับเป็นสถานีปัญญานะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยคือปัญญาจำเลยครับธรรมชาติเนี่ยมันคืออะไรผมว่าเข้าใจนะธรรมะคือความเข้าใจนี่ดีกว่าธรรมชาติขอให้ใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติแต่เวลาพระธรรมปุ๊บมันต้องเข้าถึงโดยการปฏิบัติจริงๆอ่ะจะเข้าถึงในมิติของทุกสมุทัยนิโรธต้องเข้านิโรธสมาบัติจึงจะรู้ตรงนี้ได้นะครับต้องเข้าอยู่ในกรอบนั้นถึงจะได้จะบอกให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆถึงบอกว่ามันถึงมันรู้ไม่ได้มันไม่รู้มันรู้ไม่ได้อะเป็นหน้าเอาแค่เข้าใจก็เกินพอแล้วครับผมปุถุชนธรรมดาทั่วไปเอาแค่เข้าใจก็เหลือเฟือแล้วครับมันช่วยทางด้านการดำเนินชีวิตด้วยนะภาษาผมเนี่ยคิดต่อไปนะครับเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตในการประกอบสัมมาชีพชอบในการประกอบสัมมาชีพชอบด้วยนะคิดให้ได้อย่ามัวแต่จ้องเชื่ออย่างเดียวนะครับ เอาล่ะต่อมาก็ศาสตร์ดูดวงของจริงที่ดูได้ตรงทั้งอดีตและอนาคตของจริงมีไหมคะไม่มีแน่นอนนะครับศาสตร์ดูดวงไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตไม่จริงแน่นอนนะครับนี่ภาษาลุงออกเนาะไม่รู้ว่าจะมีคนประกอบอาชีพได้ไหมตอนนี้ก็อย่าว่ากันนะท่านที่อยู่หน้าจอท่านประกอบอาชีพทางด้านหมอดูหมอเดากันอยู่เวลานี้นะก่อนนับวันที่จะถดถอยลงไปเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้แล้วล่ะประมาณนั้นพอแล้วล่ะครับทำมาเยอะแล้วนะครับเพราะหน้าวันนี้มีคนรู้มากขึ้นเยอะนะเพราะว่ามันมีลุงหอกมาอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่นะครับแล้วเขาจะบอกต่อไปกันอยู่เนี่ยวันนี้เขาแชร์เชิญกันเยอะแยะอยู่มันจะไปเรื่อยเพราะนั้นกลุ่มที่มาหากินทำมาหากินเรื่องของการดูดวงอะไรต่างๆนะก็มันจะน้อยลงน้อยลงครับมันไม่ได้สูญหายไปจากโลกแล้วครับแต่มันน้อยลงลูกค้าท่านจะน้อยลงแล้วกันส่วนผู้ติดตามลุงออกจะไปเพิ่มขึ้นไม่ใช่ลูกค้านะผมไม่ถือว่าท่านที่อยู่หน้าจอเป็นลูกค้าลุงออกนะเพราะว่าผมไม่ได้ขายของอะไรนะครับบอกให้รู้ไว้ผมไม่ได้ขายอะไรนะโอเคนะต้องเข้าใจให้ได้ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงตามปกติพอมาถึงยุคนี้กลายเป็นของปลอมหมดแล้วคุณนานาโอเคครับ
ก็มันไม่หมดจากโลกหรอกครับเพราะว่ามันมีมนุษย์บัวสี่เหล่าที่ว่านโอเคไหมครับไอ้กลุ่มเนี่ยเจอบัวสี่เหล่านั้นนะครับมีไอ้โทษบัวต่ำกว่าน้ำไม่ใช้บริการพวกนี้นะครับพวกปริ่มน้ำเขาไม่ใช้บริการอยู่แล้วครับปริ่มน้ำถ้าจะมีกลางน้ำกับใต้น้ำใช้บริการพวกดูดวงหมอเดือพวกนี้บอกให้ทราบก็ได้อย่าโกรธผมนะครับท่านที่มีอาชีพพวกนี้ปริ่มน้ำกับเหนือน้ำเขาไม่ใช้อยู่แล้วยิ่งเหนือน้ำเนี่ยจบข่าวเลยโอเคเนาะเพราะปริ่มน้ำเนี่ยเขาแค่มาฟังลุงหอแค่สองสามประโยคก็เข้าใจแล้วนะครับเนื้อน้ำแค่ประโยคเดียวปิ้งเลยครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับปัญญาระดับเทพกับบัวเนื้อน้ำฟังภาษาลุงหอปั๊บเดียวปิ้งเลยทันทีด้วยครับเหมือนกับบัวบานเลยประมาณนั้นโอเคนะครับส่วนปริ่มน้ำคิดหน่อยผมพยายามโยกซ้ายโยกขวาให้อยู่แล้วล่ะรอการคิดอยู่กลางน้ำก็ใช้เวลาหน่อยนึงถ้าใต้น้ำก็ใช้เวลานานหน่อยนะโยมนะประมาณนั้นนะครับไม่รู้ก็ต้องวัดเอาสิครับท่านอยู่ตรงไหนทีเนี้ยโอเคเนาะพลังงานบริสุทธิ์วิทยาศาสตร์หาเจอไหมครับหาไม่เจอครับไม่มีทางเจอได้เด็ดขาดเกินวิสัยของวิทยาศาสตร์จะเจออย่าลืมนะฮะคำว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นเครื่องมือนะฮะอุปกรณ์การตรวจวัดคำว่าวิทยาศาสตร์คือตรงนั้นต้องจำให้ได้ตรงนี้หมายความว่าวิทยาศาสตร์คือวัตถุอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือตรวจวัดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นใช้เครื่องมือตรวจวัดไม่ได้ใช้รูปไม่ได้นี่ดีกว่าใช้รูปมาตรวจวัดไม่ได้ในพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมต้องเข้าใจตรงนี้ให้มันให้เป็นภาษาตายไว้ก่อนแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยกลุ่มฟิสิกส์จะเข้าถึงสิ่งนี้ได้ง่ายถ้าเขาลดตัวลงมานะถ้าเขาลดตัวลงมาฟังลุงออกเนี่ยมนุษย์กลุ่มนี้แหละที่บอกว่าบัวเหนือน้ำโอเคไหมครับกลุ่มนักฟิสิกส์เนี่ยที่เหนือน้ำส่วนหนึ่งและมากด้วยกลุ่มนี้เขาจะอีโก้ครับเขาเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าเขารู้จริงรู้มากรู้หมดรู้แม่นรู้มากที่สุดกว่าใครในโลกครับยอมรับแต่สิ่งที่เหนือโลกมันมีอยู่นะนั่นแค่ในโลกในโลกนี่จิ๊บจ่อยครับเหนือโลกมีอยู่นะนี่เป็นต้นนะครับโอเคนะขอให้ใคร่ครวญแต่อย่าเชื่อลุงหอกโดยง่ายดายนะครับอย่าเชื่อโดยง่ายดายเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องจะ มันไม่ใช่เรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นเรื่องของเข้าใจหรือไม่เข้าใจ โอเคนะแล้วก็เป็นเรื่องของคำว่าเข้าถึงหรือเข้าไม่ถึงนะ เพราะว่ามันเป็นยุคที่ความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดแต่เข้าใจแล้วความเชื่อที่ว่านั้นน่ะมันก็จะคลายออกเองมันจะปล่อยวางเองนะครับที่เคยเชื่อมาโอ้กูเชื่อมาเกือบตายทุ่มไปเยอะที่ไหนได้มันแค่นี้แหละวะไปใกล้ประมาณที่ไม่เชื่อเคยต่อว่าก็ไม่เชื่อก็โอ้ยตอนนี้ไม่ต่อว่าใครแล้ววางเฉยแล้วอย่างเงี้ยโอเคไหมครับฟังนุ่งออกมันจะได้สองอย่างนี้นะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ได้สองด้านด้านเชื่อไม่เชื่อโอเคไหมครับฟังลุงหอกจะได้สองด้านนะครับพลังงานบริสุทธิ์วิทยาศาสตร์จะหาเจอไหมครับถ้าหาเจอได้เขาจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรบ้างในด้านของวิทยาศาสตร์เขาหาไม่เจอแน่นอนเขาจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้ได้เลยครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตศาสตร์นะครับจะรู้ได้โดยจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาเข้ามาหาจิตนะครับเรื่องจิตอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับไม่มีเครื่องมือใดในโลก
ไม่มีกล้องจุลทรรศน์ใดในโลกที่มาส่องดูได้ถึงจะขยายขนาดขยายกันกี่แสนล้านเท่าก็ไม่ทางจะรู้ตรงนี้ได้ครับจิตอย่างเดียวที่จะรู้ตรงนี้ได้จิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นใช่ไหมครับใช่ไหมต้องมาเข้าใจเรื่องจิตใหม่หรือเปล่าเข้าใจไหมจิตนี่แค่ภาษานะมันมีความหมายของภาษาอยู่นะก็คือจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาสุดสว่างถ้าเทียบความสว่างคือแสงก็คือสุดแสงโอเคไหมครับนั่นนะก็คือจะเป็นความใสถ้าเทียบให้ความสว่างหมายความว่าคือแสงนั่นเองความสว่างคือแสงมันก็ไปอยู่สุดแสงนั่นต้องเซตซีโร่ให้ต้องเซตซีโร่ได้คือหยุดเวลาได้นะมันเป็นเวลาเดียวกันนะหยุดเวลาได้พร้อมๆกันนะครับต้องหยุดเวลาได้มันเป็นอากาลิโกนะครับภาษามีภาษาพุทธศาสตร์นี่ฮะเป็นสำทับเลยนะอยู่บัดเลยอากาลิโกเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นการที่จะทำให้เวลาเป็นศูนย์ได้ปุ๊บจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นภาษาอย่างนี้เนี่ยที่ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าย้อนเวลาย้อนเวลามันคือย้อนเวลานะครับ ภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าย้อนเวลานะครับนักวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าย้อนเวลานะครับการย้อนเวลาก็คือไปในรูปแบบของความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธคือย้อนเวลาถอยหลังหาอดีตย้อนเวลาหาอดีตต้องไต่บันไดทุกสมุทัยนิโรธนะจึงจะไปถึงเวลาที่เป็นศูนย์ได้นะครับจึงจะไปรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์จะขนาดไหนจึงจะรู้ว่าอ๋อพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบมันยิ่งใหญ่เพียงใดเงี้ยและหรือคำว่าพระเจ้าที่พระศาสดาไปค้นพบนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดทำนองเดียวกันครับโอเคนะไม่มีใครสามารถอ่านใจตัวเราได้และรู้อนาคตเราได้นอกจากตัวเราเองใช่ไหมครับมีฮะมีคนรู้แน่นอนนะครับ อ่านใจมีคนรู้แน่นอนนะครับจะบอกให้ทราบไว้โดยทั่วๆไปกันแล้วกันมนุษย์ผู้ซึ่งจะรู้อดีตหมดและรู้อนาคตหมดมีชื่อเรียกคำเดียวคือพระอรหันต์เท่านั้นโอเคนะโอเคนะและพระอรหันต์เนี่ยในระดับเจโตวิมุตติเขาจะรู้ความนึกความคิดของมนุษย์และสัตว์คำว่านึกคิดคือใจนะครับเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ต้องบรรลุเจโตวิมุตติเท่านั้นจึงจะรู้ความคิดของมนุษย์ในเรื่องอนาคตบอกอนาคตได้แต่จริงๆแล้วเขาจะไม่บอกเพราะว่ามันเป็นข้อห้ามของพุทธเจ้าที่ให้ไว้เป็นข้อห้าม เขาจะไม่พยากรณ์ยังไงไม่บอกเป็นข้อห้ามของพุทธเจ้าที่ห้ามไว้ ไม่ให้บอกนะครับถ้าบอกก็บอกกันในลักษณะที่มันเป็นคือบอกในเชิงปัญญาโอเคไหมไม่ได้บอกตรงๆบอกตรงๆในทื่อเลย บอกต้องแบบหลอมเหลาให้เกิดปัญญาให้ผู้ถามนั้นเกิดปัญญาต้องบอกโดยอย่างนั้นต้องบอกโดยวิธีนั้นนะโอเคพอได้นะ อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณทีวีนะครับไม่มีใครสามารถอ่านใจตัวเราได้และรู้อนาคตตัวเราได้นอกจากตัวเองตัวนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช้คำว่าถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับมีข้อแม้นิดนึงแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถอ่านใจเราออกได้อย่างนั้นมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะฮะที่จะรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกมนุษย์และเทวดาโอเคไหมครับแล้วก็มีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งสัตว์มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานบนบกนี่แหละครับเข้าใจไหมครับจะต่างกันแต่
พระอรหันต์ประเภทนี้เขาจะไม่ทำนายทายทักใครยิ่งถ้าหากว่ารู้ว่านายกอเนี่ยจะเดินไปเหยียบหนามข้างหน้าเนี่ยเขาจะไปล้มหนามให้ก่อนเห็นไหมเขาจะทำหน้าที่ไปกวาดหนามล้มหนามให้คนที่ว่านี้เดินไปสะดวกโดยที่ไม่มีอุปสรรคนั่นนะพระอรหันต์ก็ทำงานอย่างนั้นบอกให้ทราบไว้นะ นะจำให้ดีครับใจนะเขาไม่บอกหรอกว่าจะต้องไปเหยียบน้ำเขาพูดไม่ผิดแน่นอนพระหลานก็จะเขารู้แน่ๆเขาพูดไม่ผิดแน่นอนแต่ถ้าหากว่าไปบอกว่าเธอจะไปเหยียบน้ำเอาล่ะฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญนะครับ5วันที่จะถึงเนี่ยเธอจะเกิดอุบัติเหตุสมมติอ่ะก็คือเหยียบน้ำนั่นแหละอันเดียวกันแล้วมันก็เกิดจริงๆด้วยความเชื่อคนคนนั้นจะเชื่อยังโอ้โหถวายเลยนะครับถวายชีวิตเลยครับถวายทรัพย์สมบัติยังมากมายมหาศาลเลยเพราะว่ามันโอ้โหสุดยอดมากบอกวันเวลาดีไม่ดีบอกถึงสถานที่ได้ด้วย พระอรหันต์เนี่ยเขาแน่ขนาดนั้นให้ด้วยก็เพราะเช่นนั้นเขาจึงไม่ทำนายเพราะทำนายปุ๊บคนนั้นจะเชื่อเกินร้อยเลยและจะปัญญาจะทึบที่สุดพระอรหันต์เขาไม่ทำงานอย่างนั้นแน่นอนโอเคไหมครับมีเดี๋ยวเขาจะไปกอดเอาไว้ให้รู้ว่าจะต้องเดินเหยียบน้ำไงกอดมาให้สบายแล้วเดินทางได้สะดวก โอเคไหมครับก็พยายามเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะมันเป็นข้อห้ามของพระพุทธเจ้าห้ามพยากรณ์ไง ห้ามแสดงฤทธิ์ความจริงก็บอกว่าฤทธิ์ก็ว่าได้นะครับถ้าแสดงฤทธิ์ก็ต้องแสดงฤทธิ์โดยการเปลี่ยนความคิดของสัตว์โลกจากมิจฉาให้เป็นสัมมาถ้าเลี้ยงหมาดุดุกัดต้องทำให้หมาไม่ดุเปลี่ยนความคิดของหมาจากดุร้ายเป็นไม่ดุร้ายโอเคไหมครับ นั่นแหละคือหน้าที่ของพระอรหันต์เขาล่ะจะเป็นเช่นนั้นนะครับขอให้เข้าใจเปลี่ยนมิจฉาให้เป็นสัมมาครับแล้วก็เวลาจะบอกตรงๆไม่บอกบอกแล้วต้องให้คิดเพื่อให้คนนั้นเกิดปัญญาเพราะพระอรหันต์เขาจะมีหน้าที่ทำให้ผู้คนมีปัญญาโอเคไหมครับพระอรหันต์เขาไม่ได้มีหน้าที่มาทำให้ผู้คนเชื่อเพราะเชื่อปุ๊บมันจะขาดปัญญาคือเชื่อปุ๊บมันจะโง่เลยที่บอกว่าเชื่อง่ายโง่มากคือตรงนี้แหละครับเห็นนะก็ขอให้เข้าใจตรงกันแต่มนุษย์ทั่วไปก็ชอบนะพูดถูกนะโอ้ยชอบเลยแต่พระอรหันต์ก็ถือว่าเรื่องไม่ใช่นะจะเห็นได้ว่าพวกที่หรือว่าหนูแม่นๆให้รวยพระหลานเขาไม่ต้องการรวยหรอกจริงไม่ต้องการรวยเพราะเขาอะไรเขากินเพื่ออยู่เขามีใช้เพื่ออยู่เนี่ยเพื่อทำงานทำการให้มันเป็นไปตามให้มันอะไรเขาวานไปล่ะครับเขาคิดอย่างนั้นนะครับเพราะท่านบอกพระหลานท่านบอกว่าถ้ารวยแล้วมันจะเป็นลักษณะเอาเปรียบผู้อื่นโอเคไหมครับก็จะมีความคิดต่างกับชาวโลกเห็นเนาะโอเคแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถอ่านใจพระพุทธเจ้าอ่านใจได้แน่นอนนะครับพระพุทธเจ้าได้แน่นอน 100% ด้วยนะครับพระพุทธเจ้า
ไม่มีขาดตกบกพร่องกันแล้วกันนะครับพระเยซูผมจะเติมคำว่าเจ้าทุกครั้งไปนะฮะถ้าเอ่ยถึงพระเยซูผมจะเติมว่าพระเยซูเจ้าทุกครั้งไปนะส่วนตัวผมนะครับพระแม่กวนอิมตอนนี้ตายไปแล้วกลายเป็นพลังงานไปแล้วแค่รอวันมาเกิดอีก 2,000 กว่าปีแล้วช่วงว่างตอนนี้พระเยซูพระแม่กวนอิมไปรออยู่ส่วนไหนของโลกครับ คำถามนี่โอ้โหคำถามเนี่ยโอ้โหอีกาทำไมต้องถามลึกซึ้งนี่เลยฮะเติมเชื้อเพลิงสองถังหนึ่งตอบไม่ได้เลยนี่โอ้โหจะรู้งอกตอบไงเนาะตอนนี้ตอบไงเนาะจึงจะไม่ขัดใจมนุษย์จริงนะครับเพราะถ้าตอบมันจะขัดใจนะถ้าตอบแล้วมันขัดใจมนุษย์หรือมนุษย์ไม่พอใจให้ลุงงอกก็อยู่กับมนุษย์อยู่คนเดียวก็ไม่ได้ต้องอยู่กับมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่พอใจแล้วลุงงอกจะอยู่ไงวะเนี่ยนี่คือคำอธิบายไม่มีที่อยู่ลุงงอกก็อยู่คนเดียวไม่ได้ด้วยทีเดียวใช่ไหมถ้าตอบให้จ่าๆนะให้ดูไปไม่ขอตอบได้ไหมครับน่าขอสงวนสิทธิ์ดีกว่าเพราะว่ามันเกินวิสัยไม่ใช่ตอบปุ๊บจะรับไม่ได้ไม่ใช่หรอกครับไม่ขอตอบดีกว่าครับพอตอบว่าหนึ่งเลยนะฮะท่านจะรับไม่ได้แล้วท่านจะรังเกียจผมสองถ้าตอบปุ๊บมันเข้าตัวใช่ไหมนะถ้าเข้าตัวผมก็สวยทันทีเนี่ยเห็นไหมครับตอบไม่ได้เนาะก็เพราะเหตุปัจจัยที่ว่านี่ที่บอกว่าไม่ตอบนะเพราะว่าไปตอบในสิ่งที่มนุษย์เกินกว่าพันล้านคนครับเชื่อมั่นอยู่ถ้าผมตอบไปเปรี้ยงเนี่ยคนละพันล้านคนเนี่ยรังเกียจลุงออกจะอยู่ยังไงทีเนี้ยเห็นไหมครับตัวชี้คิดไกลนะฮะลุงออกคิดไกลไหมครับเนาะเนาะเนาะคนอีกานะครับเห็นใจลุงหน่อยนะลุงไม่ขอตอบไว้แล้วกันเพราะไม่อยากจะเป็นที่ไม่อยากจะอยู่โดยที่มีผู้รังเกียจเป็นพันล้านล้านคนเป็นพันล้านคนใช่ไหมฮะแล้วกลุ่มไม่แม่ก็ดิมล่ะครับล้านกว่านั่นเดี๋ยวจีนทั้งหมดทั้งประเทศนั่นนะครับนะพันล้านไปแล้วนั่นรู้ป่ะถ้าสองส่วนนี้ตอบโอ้โหเรียกมันทั้ง 2,000 ล้านคนแล้วลุงงอกอยู่ไงทีนี้โอ้ยมีศัตรูทางด้านความคิดตั้ง 2,000 ล้านคนแล้วจะให้ลุงงอกอยู่ยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะจงจันลุงงอกด้วยแล้วต่อปุ๊บเข้าตัวลุงงอกก็สวยอีกทีเนี้ยโอ้โหโอเคนะละไว้ฐานที่เข้าใจแล้วกันเนาะโอเคจบนะ โอเคคุณลุงคะเล่าถึงการเกิดของปลาซิวปลาสร้อยอีกครั้งด้วยได้ไหมคะเคยฟังคุณลุงเล่า
ไว้แต่ย้อนหาคลิปนั้นไม่เจอพอดีชาวบ้านเขาสงสัยแล้วถามถึงมาค่ะเอาไหมชาวบ้านก็ถามว่าไงจะบอกให้ก็ได้ไอ้ฝนตกมันก็ร้อนแรงวันทั้งหมดเนาะร้อนแรงแบบหน้าร้อนน่ะดินแตกระแหงนะฮะอีสานบอกให้ทราบไว้นะครับพอฝนตกมาทีเดียวน้ำท่วมมาน้ำท่วมขนาดนะเท่านั้นนะถามว่าบราซิลประสบมาจากที่ไหนบ้างเยอะแยะเลยเห็นไหมนะบราซิลประสบมาจากไหนบ้างคำตอบเลยนะชีวิตเกิดจากข้างอากาศเหลือเชื่อมากครับตรงนี้เหลือเชื่อจริงๆกันแล้วกันครับเนี่ยเออเอากับมันสิเอาคิดยังไงคิดไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันมาตั้งแต่นู่นใต้สะดือทะเลมาได้มาจากทะเลมหาสมุทรครับมาจากบนก็มีมาจากล่างก็มีนะครับถ้ามาจากบนคืออะไรเนาะจะเรียกไวรัสไวรอยดีไหมเนี่ยมันเกี่ยวกับพลังงานเรื่องนี้ครับเกี่ยวพลังงานนะครับจำหน่อยครับไม่รู้จะว่ายังไงมาจากบนก็มีมาจากล่างก็มีนะครับเอาให้มาจากล่างก็คือมาจาก มหาสมุทรส่วนนั้นตัวเล็กๆก็จะเรียกว่าแพงตอนเขาจะเรียกว่าแพงตอนนะครับภาษา การศึกษาเขาจะเรียกว่าแพงตอน ในจุดที่มันร้อนๆ นะครับแต่ชีวิตเกิดในที่ร้อนๆ นะครับชีวิตเกิดจากความร้อนจำหน่อยก็ดีคำนี้น่าจำนะครับชีวิตเกิดจากความร้อนเป็นตัวเร่งนะครับไม่มีความร้อนชีวิตไม่เกิดทั้งนั้นที่ความร้อนทำให้ชีวิตตายเออไปบอกว่าชีวิตเกิดจากความร้อนได้ไงลุงออกเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาพูดก็ต้องถามย้อนนะขออนุญาตครับเอาอะไรฟังทางนั้นนะท่านได้เปรียบเยอะเพราะว่าท่านใช้สองหูฟังผมแค่ปากเดียวพูดท่านได้เปรียบเยอะสองหูต้องฟังหูไว้หูให้ได้นะครับวงเล็บอย่าเชื่อนะครับโอเคนะนี่แหละครับก็ขอชาวบ้านคนต้องถามว่าห้วยตัวซิวไปสอยมันมาอย่างไรมาไหวแต่ว่าเออฝนตกหน่อยเดียวไปสอนกุ้งมันกินไหนอ่ะเออเป็นความจริงนะเรื่องนี้คนทำนาจะรู้ฮะเรื่องนี้ไปทุนนะโอเคนะต่อไปนะคุณอะไรนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงเรายุ่งทุกทีคุณสิริวรรณชนกโอเคครับก็มีแค่นี้แหละฮะกุ้งเล็กๆกุ้งฝอยมันก็อัศจรรย์อยู่แล้วครับเรื่องนี้ที่ผมพูดเนี่ยพ่อผมมีนาเยอะนะให้ดูไว้ที่พูดเนี่ยพ่อผมมีนาเยอะนะให้ดูไว้นาพ่อผมเนี่ยมีทั้งแห้งแล้งแล้วก็น้ำท่วมถึงไอ้ที่มันแห้งแล้งเนี่ยนะตกมาหน่อยเดียวโห้ยมันมาจากไหนวะเนี่ยเออหรือมันซ่อนอยู่ในแค่โคลนมั้ยเนี่ยอย่างเงี้ย จริงๆนะหรือมันซ่อนอยู่ในขี้โคลนไอ้ลึกๆลงไปนั่นนะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะมันเป็นฝังตัวไปในโคลนไม่รู้ว่าชีวิตต้องให้อยู่รอดชีวิตต้องให้อยู่รอดประมาณนั้นครับโอเคนะแล้วก็พอเวลาฝนมาเปรี้ยงมันก็จากที่โคลนออกมาเพราะว่ามันถูกน้ำมันก็ยุ่ยใช่ไหมดินมันก็ยุ่ยนั่นแหละครับมันก็ลอยแล้วร่องก็เกิดไข่ผสมไข่ก็เกิดไข่ซะนะครับเป็นไปได้ตอนนี้ก็รูปแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับบราซิลปลาสร้อยมันน่าคิดมากๆน่าคิดจริงๆเลยคนที่อยู่ท้องนากินกับนาแท้ๆมันรู้บรรยากาศทั้งหมดทุกเม็ดนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่รู้แบ
ต่างฤดูนะครับผมจะเป็นคนที่รู้จริงๆนะเรื่องขึ้นหนาไม่ใช่รู้แบบอาจจะบางทีนะผมไม่ทราบไว้นะครับ เอาล่ะแล้วพวกใช้แสงจากหน้าจอมือถือมือถอยได้ผลดีเหมือนกันครับได้ผลอะไรเนาะคุณสุรพัฒน์ได้ผลอะไรเนาะไม่เข้าใจครับเพราะภาษาที่กระโดดแบบตึงก็เลยไม่เข้าใจนะครับสสารพลังงานสามารถผ่านกำแพงหรือของแข็งได้ไหมครับเขาได้นะก็ได้นะฮะผ่านกำแพงได้นะครับผ่านกำแพงได้พลังงานได้ครับ แต่ที่มันผ่านไปคือคลื่นกำแพงที่ผ่านไปคือคลื่นนะครับเป็นคลื่นคำว่าคลื่นนี้มันมีภาษาหนึ่งกำกับก็คือคำว่าอะไรควอนตัมนั่นนะครับผ่านได้ครับผ่านได้นะแต่ถ้าหาว่าเป็นก้อนหินนะปลาเขาใส่กำแพงเนี่ยแตกเปรี้ยงกองเท่านั้นนะครับแต่ตัวที่มันไปคือคลื่นโอเคไหมรอดผ่านกำแพงไปเลยนะครับคือคลื่นคือเป็นภาวะของที่เรียกว่าควอนตัมนะครับเป็นคลื่นผ่านไปก็คือคลื่นนะครับจำหน่อยพวกนี้จำเล่นๆหน่อยมันเป็นภาษาต้องจำถึงไม่เข้าใจก็จำไม่ได้ครับมันไม่เสียหายหรอกความจำอย่างอื่นก็จำมาเยอะแล้ว จำสิ่งที่ลุงหอกเล่าให้ฟังวันละน้อยสองน้อยทีนิดทีหน่อยก็จำไปเล่นไปมันไม่มีกำไรขาดทุนอยู่แล้ว เรื่องจำเนี่ย โดยพูดจริงไม่มีขาดทุนอยู่แล้วล่ะครับโอเคไหม มีแต่กำไรกับกำไรผมว่านะโอเคครับคุณฟิสิกส์ผ่านไปนะฟิสิกส์ควอนตัมด้วยมันจะเปิดหน้าอีกทีนึงคุณฟิสิกส์ควอนตัมเมื่อไรจะเปิดหน้าเอาตัวมันเป็นมาคุยกันไม่ได้เลยอย่าซ่อนรูปยุคนี้อย่าไปซ่อนรูปยุคนี้ต้องคุยกันต้องไม่มีผิดถูกนะครับยุคนี้คุยกันแล้วต้องไม่มีผิดถูกยุคนี้คุยกันแล้วมันจะต่อยอดให้กับกันและกันได้หรือไม่เรามองในมุมนั้นนะครับแล้วมันจะเป็นผู้เจริญนะครับเราจะเป็นผู้เจริญนะครับยุคนี้ไม่สมควรซ่อนรูปโดยผู้ยิ่งบ้านเราหรือทีวีเนี้ยมันเป็นบ้านเปิดนะครับบ้านเปิดคือบ้านสาธารณะไม่ใช่บ้านปิดขอให้เข้าใจเอาไว้ประตูหน้าต่างเราเปิดหมดขอให้เข้าใจในอะไรในคอนเซปต์อันตัวนี้แล้วมันจะง่ายนะครับง่ายแล้วผมไม่พังกำแพงบ้านใครอยู่แล้วล่ะครับนิสัยผมไม่มีอยู่แล้วในการที่จะไปทลายประตูกำแพงบ้านใครโดยปณิสัยก็ไม่มีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นจึง เปิดไปเสมอนะครับทำไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามแสดงฤทธิ์ครับเพราะอะไรจึงห้ามครับมีผลอะไรไหมพระพุทธเจ้านี้จะแสดงฤทธิ์ในเรื่องเดียวครับคือป้องกันพระวรกายของพระองค์เองโอเคไหมครับแสดงฤทธิ์ก็คือป้องกันตัวเองมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองโอเคไหมครับมีแค่นั้นเองพระพุทธเจ้าจะป้องกันเขาจะกันชีวิตและทรัพย์สินของตัวของพระองค์เองเช่นพุทธประวัติเขาว่าพอพูดถึงพุทธประวัติต้องบอกว่าเขาว่าตำราว่าเขาว่าโอเคไหมวันหนึ่งเวลานั้นพญามารมาท้าเหยงๆท้าพุทธเจ้าอยู่ข้างรั้วกันแล้วกันอยู่นอกรั้วกันแล้วกันโอเคไหมพระพุทธเจ้าพญามารไอ้มารนี่ไม่ได้ละครับไอ้พวกนี้มันรุกอย่างเดียวเห็นใครดีกว่าไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นใครก็ตามที่มีความรู้สึกนึกคิดว่าเห็นใครก็ตามแสดง
อะไรต่างมาไม่ตรงกับเซลล์ของตัวเองไม่ตรงกับเซลล์ของตัวเองไม่ตรงกับความรู้สึกของตัวเองไม่ตรงกับความรู้ของตัวเองที่เรียนมามารเนี่ยมันจะสวนทันทีนี่คือลักษณะของมารนะจำด้วยครับไม่ทราบว่ามันสอดแทรกอยู่กับใครบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบเห็นแล้วเคืองอยากจะลุยอยากจะเอามันก็รุกเหมือนในมารที่ว่าเลยครับได้ยินกิตติศัพท์ว่าพระพุทธเจ้าโอ้โหสุดยอดมีบริวารเยอะคนขึ้นเยอะนั่นเองครับตัวมารเนี่ยลูกน้องหรือว่าบริวารน้อยร่อยหรอทุกทีเนี่ยทำไมใครเข้าไปสู่แดนพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปบวชกันทุกคนเลยศรัทธาเหลือเกินฉันก็เป็นเจ้าสำนักอยู่หรือว่าหนึ่งในตัวอูเหมือนกันมันหายไปทุกทีหายไปทีนั้นไอ้มารทนไม่ได้ก็ว่าแล้วก็ท้าลุยเลยไปถึงประตูรั้วเลยเนี่ยโอเคนึกออกให้ดีนะพี่นะไปท้าเย่งๆว่าท้าเย่งๆรู้จักไหมแต่ท้าเย่งๆไหมทั้งด่าทั้งว่าทั้งดูถูกเหยียดย้ำต่างสารพัดแล้วครับมึงมามึงแน่จริงมึงลงไปกูเลยประมาณนั้นครับภาษามารเป็นงั้นเอาลุยกูเลยไหนก็ได้มาอย่าปิดอยู่อย่าเก็บตัวอยู่ในมุ้งในรั้วออกมาเลยแจ้งๆนะกลางแจ้งมาลุยกันเลยมารเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับว่าแล้วขนาดนั้นน่ะผู้ที่มีฤทธิ์เหมือนกันนะก็เป็นสาวกพุทธเจ้าคือพระโมคคัลลานะเมื่อเห็นใครมาท้าเหยียงเหยียงท้าเจ้านายอะไรครับนึกว่าท้าเจ้านายลูกน้องทนไม่ได้ห้วยมึงจะแน่กันนักกันหนาเหรอกูไปลุยแม่งเลยดีไหมว่าแล้วก็มาทูลพุทธเจ้าพระเจ้าบอกผมขอเถอะครับมันมาท้าอยู่หน้ารั้วเนี่ยผมรำคาญเต็มทีแล้วแล้วพระองค์ไม่รำคาญยังไงกันประมาณนั้นครับว่าแล้วโมคคัลลานะมาขอพระเจ้าห้ามดูก่อนโมคคัลลานะเอ่ยพระพุทธเจ้าเล็งเห็นแล้วว่าโมคคัลลานะสู้ไปทำงานไม่ได้สู้กัน300ปีก็ไม่จบเพราะคนที่มีฤทธิ์เป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับสู้กัน300ปีก็ไม่จบข้าตะเล็งเห็นเพราะโมคคัลลานะก็มีฤทธิ์กันมากมายมหาศาลโอเคไหมครับมารเมื่อก่อนฤทธิ์มหาศาลเหมือนกันถามว่าฤทธิ์ของสองตัวใครแน่เอากันทำไมจะบอกให้มารทำอะไรพระอรหันต์ไม่ได้แน่นอนโอเคไหมพระอรหันต์เขาไม่ทำลายใครอยู่แล้วโอเคไหมไม่ใช่พระอรหันต์เขาสู้ไม่ได้เขาสู้ได้แต่เขาไม่สู้ทำไมเขาไม่สู้เพราะว่าขึ้นชื่อพระอรหันต์ก็จะทำลายไม่ได้นี่ภาษาจำให้ดีครับโอเคนะถึงแม้ว่าสู้ไปพระอรหันต์นั่นแหละครับสู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ภาษาสำนวนคืออย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลืออย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับว่าแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงเองดูก่อนโมคคลานะเอ่ย สถานที่อาณาบริเวณนี้มะม่วงทุกต้นในนี้นะฮะเป็นของใครโมคคลานะบอกเป็นของพระพุทธองค์เจ้าค่ะเออดีแล้วที่เข้าใจ งั้นฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันของฉันเองโอเคไหมครับเธอไม่เกี่ยวนั่นเองว่าแล้วนะครับพระพุทธเจ้าก็ออกจากจุดที่พำนักกันแล้วกันไปทำอะไรรู้ไหมไปยืนอยู่ตรงกำแพงพอดีแล้วนะครับนะไม่ได้อยู่ในรั้วนะยืนอยู่กำแพงกำแพงรั้วโอเคไหมครับไอ้มารอยู่นอกรั้วนี่บอกไหมครับเออนั่นแหละเท่านั้นแหละครับไอ้มารก็ทำหาอะไรไม่ได้แล้วจริงเอามีดดาบมาฟันมาแทงเนี่ยมันก็ไม่เข้านะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีเงาผมเป็นคนที่พูดถึงคำนี้ครับพระพุทธเจ้าไปแสดงบทบาทที่ไหนก็ได้ใช่ไหมอืม
ทำร้ายไม่ได้หรอกพุทธเจ้านะแค่นี้ก็เหนื่อยตายแล้วพยาบาลพระพุทธเจ้านั่งอยู่เฉยยืนอยู่เฉยเห็นไหมครับไม่ต้องทำอะไรเห็นไหมสำนวนนะฮะความนิ่งสงบการเคลื่อนไหวนิ่งพอไหมล่ะทีนี้คำว่านิ่งตามนัยยะพุทธเจ้านี่เขานิ่งก็เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่มันเป็นอะไรเขานิ่งในบริบทนั้นโอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยคำว่านิ่งคำว่านิ่งโอเคไหมไอ้ที่ผมกำลังพูดเนี่ยครับถ้าใครเจอด้านที่สามของเหรียญนี่จะเข้าใจดีว่า ถ้าหากว่าไม่เจอด้านที่สามของเหรียญโดยตรงนะยังไงก็ไม่เข้าใจถึงแม้ว่าดวงของจะใช้ภาษายังไงท่านก็ไม่เข้าใจเอานะพอเข้าใจพอยุติได้ก็แล้วกันโอเคไหมครับคำตอบคือพอจะยุติได้โอเคนะครับคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยที่ถามมาเนี่ยพยามาลเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามแสดงฤทธิ์ครับเพราะอะไรก็ตอบไปนะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามแสดงฤทธิ์แต่ให้แสดงไปได้เลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ต้องเลือกเวลาไม่ต้องเลือกสถานที่แสดงให้คนที่โง่เขลาเบาปัญญาให้เขามีปัญญาเชิญพระยาค่ะจะใช้ฤทธิ์ไหนก็เชิญอย่างเงี้ยเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสนับสนุนโดยวิธีนี้แสดงฤทธิ์ไปเลยแต่ไม่ใช่แสดงฤทธิ์ไปเอาชนะค้าขานใครโอเคไหมครับแค่นี้เองเราคือผู้แพ้นะผู้ชนะตัวจริงก็คือผู้ไม่แพ้คือผู้ชนะงงไหมครับที่ว่าเนี่ยมันจะกลับขั้วกันนะกับความคิดกันนะทั้งโลกชนะคือชนะทางธรรมเนี่ยผู้ไม่ชนะผู้ไม่เอาชนะคือผู้ไม่แพ้ ภาษาไทยผู้ไม่เอาชนะคือผู้ไม่แพ้ผู้ใดก็ตามเอาชนะผู้นั้นจะแพ้แน่นอนเช่นนักมวยยกตัวอย่างเป็นนักมวยนะฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินต่างเอาชนะกันเดี๋ยวแพ้ไม่แพ้วันนี้ก็แพ้วันพรุ่งนี้ก็มึงชนะนะครับใช่ไหมอาจารย์นี่ผมยกย่องขับทรายนะให้รู้ไว้คำนี้ผมยกย่องขับทรายนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับรู้จักพอขับทรายเขารู้จักพอ เป็นนักกีฬานักมวยที่มีศักดิ์ศรีนะฮะมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีด้วยไม่เห็นแก่เงินโอเคไหมครับนั่นคือก็ยกย่องที่แขวนนวมนะครับพอแล้วอย่าไปชนะเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้แพ้ เพราะฉะนั้นสถิติเขาชายจึงไม่มีใครมาลบเขาได้ไง ใช่ไหมครับหรือว่ามีใครลบเรียกไม่รู้นะรู้ไหมเขาสายเขากินเงินเดือนทั้งนั้นสมาคมพวกกันนี่อยู่ทุกวันเนี่ยฮะนั่นแหละครับเขากินบำนาญยาวเลยก็เขารู้จักเขาไม่หลงเงินเล็กน้อยหลังวีรางวัลได้มาก็มาแบ่งกันโปรโมเตอร์มั่งอะไรก็ว่ากันไปพอเขาสลับปุ๊บเขาก็รับคนเดียวทีนี้เกี่ยวอะไรกันยาวด้วยต่างหากแต่ทำแล้วก็ทำไปดิก็เลยมีทุนรองรังแล้วทุนทางใจเต็มร้อยชีวิตแล้วใช่ไหมต่อไปก็ทำอย่างนั้นก็ทำไปสิครับเป็นอย่างนี้นะผมเสียดายแต่ใครนอดนะแสนศักดิ์มังสุรินแสนศักดิ์ต่อย2ครั้งเป็นแชมป์โอ้โหเหลือเชื่อมากแ ชมป์โลกด้วยแสนศักดิ์มังสุรินเนี่ยโอเคไหมเสียดาย
ก็อยากว่าแหละได้โปรโมเตอร์นะอย่าไปจะเกิดอะไรต้องผ่านเนาะวิชาที่เขาดูได้จริงโดยการคำนวณไม่ได้ใช้จิตเลยแม้แต่น้อยแต่สามารถบอกวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าได้แบบถูกต้องไม่มีคำว่าน่าจะอาจจะมันเกิดแน่นอนด้วยการคำนวณแบบนี้เรียกว่าอะไรครับยังไงก็ไม่เต็มร้อยแน่นอนนะครับนะตรงนี้เรื่องหมอดูยังไงก็ไม่เต็มร้อยแน่นอนนะครับศาสตร์พวกนี้นะครับจะบอกว่ามันไม่มีก็ไม่ได้นะครับผมใช้คำว่าหมดยุคดีไหมครับเอางี้ดีกว่านั่นนั่นหมดยุคดีกว่ามันหมดยุคนั้นแหละครับมาถึงยุคที่เราต้องรู้เข้าใจตัวเราเองมากที่สุดเอาตัวนี้ดีกว่าเป็นอยู่ในกรอบที่บอกว่าอัตหิอัตโนโถดีกว่ามาขอให้มาอยู่ในยุคที่เป็นเรื่องราวของอัตหิอัตโนโถเราจะพึ่งตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการเยียวยารักษาตัวเองตามแนวทางของบ้านหลอดทีวีเนี่ยฮะใช้อากาศเป็นยาใช้น้ำเป็นยาใช้ต้นไม้เป็นยาเนี่ยรักษาตัวเองพึ่งตัวเองนะมาอยู่ในกรอบนี้ดีกว่านะครับส่วนกรอบที่ถามกันมานู่นเนี่ยฮะให้มันหมดจากโลกมันก็ไม่หมดหรอกจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่ทีใช่ไหมครับมันมีแต่ผมว่าไอ้คำว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลยังไงก็ไม่มีคำว่า 100% ไม่มีไม่ได้จะบอกฮะมีไม่ร้อยไม่เต็มจะคำนวณให้ตายไงก็ไม่ได้เอางี้ดีกว่าถ้าผมท้าเนี่ยทีนี้เอาแบบท้าด้วยนะผมเกิดวันที่18พฤษภาคม2488เวลาเอาสัก5 โมงเย็นกันแล้วกันดูสิมาทายลุงงอกสิจะกี่ปีก็ตามทีบอกมาเลยบอกมาเลยท้าด้วยท้าจริงๆด้วยแล้วพอเราเสร็จปุ๊บเก็บข้าวของปุ๊บส่วนที่เขาทนายไว้น่ะเป็นการเขียนใช่ไหมฮะผมจะให้เขาคืนไปโดยคำที่ผมเขียนออกมาเนี่ยคุณนั่นแหละเจอคันนายเนี่ยคุณยังเป็นคนเจอเอ้าไม่เชื่อลองมาทำนายผมสิครับท้าด้วยผมจะเขียนจริงๆเนี่ยและคนที่ท้ายเนี่ยนะครับคุณเนี่ยเป็นคนเจอที่ว่าลุงบอกไม่เจอหรอกกันนั่นเองโอเคไหมผมคิดเอาไว้แล้วล่ะพวกนี้ที่เผื่อเวลามันเกิดการดีเบตกับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในวันข้างหน้านะครับได้นะจะบอกให้ทราบไว้นะครับอะฮะก็ยังสรุปว่าหนีไม่หมดในโลกหรอกครับแต่เมื่อท่านกับผมมาเจอกันตรงนี้น่าจะพอแล้วล่ะกับสิ่งเหล่านั้นมารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองถงตัวเองนี่คือเข้าสู่ภาวะแห่งพระธรรมนะครับส่วนการประกอบอาชีพไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พออะไรล่ะหนึ่งก็คือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาให้อยู่ตรงนี้ชีวิตจริงเอาตรงนี้ให้อยู่ให้แม่นให้หนักแน่นโอเคไหมส่วนที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็เรื่องเขาไปโอเคไหมครับเขาจะดูบดดูหมอจะดูถูกดูผิดดูถูกเรื่องของเขาเขาก็ไปใช้กับเขาจะมีกี่ร้อยเขาพันเขาก็เรื่องของเขาอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวเบาเยอะนะถ้าเราคิดได้เช่นนี้ตัวเราจะเบาเยอะนะโอเคไหมใช้หลักวิธีนี้ง่ายๆที่สุดผมว่านะโอเคทุกท่านด้วยเหมือนกันนะที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยครับฟังไว้พร้อมกันนะครับลุงงอกไม่ตอบคำถามแต่พอรู้แล้วว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเอาแล้วกัน
คุณอีกาเลี้ยวถอยหลังอีกาถามว่าไงตอนนั้นอีกาถามว่าพระเยซูเจ้าพระแม่กวนอิมตอนนี้ตายไปแล้วกับนายผมไม่ตอบเมื่อกี้ตอนนี้ก็รู้แล้วล่ะอยู่แถวไหนก็ดีถ้ารู้ได้ด้วยปัญญาก็ดีไปจะได้ไม่ไปหลงคารมใครโดยพ้นยิ่งอย่ามาหลงคารมลุงงอกมันจะโง่ทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับเพราะลุงงอกก็บอกไว้แล้วว่าหนึ่งเป็นมนุษย์แอบนอร์มอนกับอันคอนเซียสก็บูดอยู่แล้วนะครับใช่เนาะโอเคครับโอเคต่อไปเนาะศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แบบพระศรีอริยเมตไตรไหมก็ต่อไปก็มีแต่พระองค์เดียวนะครับเดียวโดดเดียวนะครับจะเรียกชื่อว่าอะไรก็เรียกไปเถอะคนในศาสนาอื่นๆนอกจากพุทธศาสนาและนอกจากกลุ่มสาธุและกลุ่มอมิตพุทธแล้วกลุ่มสาธุกับกลุ่มอมิตพุทธจะมีชื่อเรียกเลยคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือพระศรีอริยเมตไตรนะครับพูดอยู่คำเดียวกันเดียวกันนั่นแหละพระอมิตพุทธก็ว่าได้นะโอเคนะเดียวกันเดียวกันกลุ่มสาธุกับกลุ่มอมิตพุทธก็คือกลุ่มเดียวกันนะครับจำหน่อยฮะตอนนี้น่าจำหินยานกับมหายานก็อันเดียวกันง่ายๆนะครับโอเคนะจะเป็นพระไทยพระเขมรพระลาวพระพม่าพระเวียดนามพระศรีลังกา ทั้งกลุ่มหินยานกลุ่มพระอรหันต์แต่หาว่ากลุ่มทางด้านอมิตพุทธก็คือกลุ่มของพระมหาโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์ต้องเกิดอีกครั้งหนึ่งเกิดครั้งต่อไปก็คือมีชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปคือพระศรีอริยเมตไตรแบบอันเดียวกันนะครับ สาธุกับอมิตพุทธนะแต่ส่วนอมินาเมนเขาก็พูดถึงเหมือนกันมั้งคะเหมือนกันนะครับว่าก็จะรอวันพิพากษา วันนั้นนะฮะก็พระศาสดาองค์ใหม่จะมาปรากฏเหมือนกันสรุปรวมความแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าทั้งหมดมีชื่อเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าทุกอย่างมาจากที่เดียวกันพอวันที่สุดก็คือไปรับรู้สิ่งเดียวกันนั่นเองครับความหมายหรือว่าถ้าหากว่าแสดงเป็นเหตุเป็นผลก็น่าจะอธิบายความให้ได้ยินตามนี้ก็รออีก 2,000 กว่าปี2,000 ประมาณ 2,300 ปีครับ 2,300 ปีถ้าอยากจะเกิดยุคนั้นก็ทำความชั่วไว้เยอะถ้าใครอยากจะไปเกิดในยุคนั้นก็ทำความชั่วไว้เยอะๆพอทำความชั่วแล้วตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกไงตายแล้วเกิดอีกไงทำความชั่วมากกว่าทำความดีตายแล้วเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่พอดีครบ 2,300 ปีพอดีทันกับพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปนะใครอยากเจอนะย้ำทำความชั่วมากกว่าความดีเห็นไหมภาษาลุงออกหรือถ้าหากว่าใครอยากเป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องรอแล้วจ้าโอเคไหมเข้าสู่ภาวะนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังเป็นความสุขอย่างยิ่งก็ทำดีมากกว่าความชั่วให้เป็นชาติสุดท้ายจบข่าวนะครับเกิดอีกครั้งทุกอีทีแน่นอนเพราะฉะนั้นชาติสุดท้ายน่าจะโอมากกว่ามั้งใช่ไหมฮะมนุษย์มันต้องทยอยกันอยู่ขึ้นไปแล้วครับให้คนรุ่นก่อนเขาเจอกันแล้วกันรุ่นเราไปก่อนไปไหนถ้าบอกว่าข้าคงที่คือดินแดนแห่งพระเจ้าดูหมอนเป็นคนพูดนะให้ดูไว้ความว่างดินแดนแห่งพระธรรมและพระเจ้าเจอถึงความว่างไม่ดีกว่าเหรอ
เจ้าองค์ไหนๆเลยทีเนี้ยไม่ต้องรอองค์ไหนๆดีไม่ใช่เหรอแค่ความคิดแค่นี้มันก็จะมองเห็นแล้วเออจริงเว้ยนี่ลุงหงอดครบได้ไว้เห็นใช้ภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกหน่อยเอ้ยไปว่าเอ้ยมันครบได้ไว้ไม่ดีกันนะเอาผ่านไปเนาะฝากศีลข้อเดียวไว้ให้พิจารณาหน่อยครับตัวเราต้องไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์ของผู้อื่นว่าโดยย่อคือการไม่เบียดเบียนใช้ได้ครับเราไม่เป็นเหตุให้ถ้าเป็นมนุษย์นะเราไม่เป็นเหตุให้มนุษย์เคืองหูเพราะปากเราพูดดีก็เป็นสีแก่ปากนะพูดไม่ดีเป็นเคืองหูเขาเดี๋ยวเขาก็สวนเปรี้ยงเข้ามาปากก็มีสีแค่นั้นเองใช่หรอเราอย่าเป็นเหตุเพราะคำพูดของเราให้คนหนึ่งเขาถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันเนาะอย่าเป็นเหตุเพราะมือเราอย่าไปตบอย่าไปตีใครก่อนเขาค่อยๆลูบค่อยๆคลำส่วนของส่วนเว้าถ้าเขาให้ถ้ามีคนเขาให้ลูบให้คลำเข้าใจไหมอย่าไปขอลูบหน่อยขอคลำหน่อยแมวอย่างเงี้ยอันนั้นมาบังคับแมวนี่แมวเข้าใจไหมงั้นสิใช่ไหมไม่ตกไม่ตีไม่เตะไม่เหวี่ยงประมาณนั้นนะครับเนี่ยเฉพาะมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมล่ะครับเวลาพูดจาก็ภาษาดอกไม้ทำนองนี้เห็นไหมใครจะมารังเกียจเราทีนี้ใช่ผมว่าไม่มีนะทีนี้อย่างเงินล่ะเราอย่าเป็นเหตุให้ควายตายก็อย่าไปกินควายสิแล้วอย่าไปฆ่าควายสิใช่ป่ะครับเราจะเป็นเหตุให้ปลาตายก็อย่าไปกินปลาสิน่าจะไปฆ่าปลาเหมือนกันเราจะเป็นเหตุให้ดาวให้ดวงอาทิตย์ดวงนั้นมันระส่ำระสายก็ดวงอาทิตย์มันมีหน้าที่ส่งความร้อนกับแสงสว่างให้แต่ถ้ามันร้อนก็ไปด่านไปทำไมแล้ว ใช่ไหมครับเราอย่าเป็นเหตุให้ดวงอาทิตย์ดวงนี้เดือดร้อนเพราะปากเราถึงมันจะร้อนก็ร้อนตามภาษาดวงอาทิตย์มันนะครับวิธีคิดเพื่อที่บอกว่าคำว่าศีลข้อเดียวมันเบอร์ไวเวฟทีนี้ทุกเรื่องเลยนะครับนั่นคือตรงนั้นนะคำว่าศีลข้อเดียวหมายความงั้นนะลุงออกถือศีลข้อเดียวนะครับบอกให้ทราบไว้นะฮะยุคก่อนถ้าย้อนกลับไปสักแสนปียุคที่เจริญเท่ายุคนี้มีไหมครับผมว่ามีนะโลกใบนี้มันเกิดมานานกับเท่าไรไม่มีใครรู้จริงหรอกครับโอเคนะเพราะมันเกิดเองไอ้ที่วิทยาศาสตร์ก็บอกว่าประมาณ 5,000 ล้านปีหนีไปไกลผมไม่ยอมรับนิดเดียวก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วนะดูไว้ถ้าถามเอาเข้าจริงอะโลกนี้มันเกิดจากไหนซวยเลยนะครับไปยุไปรู้อายุของโลกแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากไหนยังตอบไม่ได้มันก็ซวยสิครับใช่ไหมเจอคำถามนุ่งหงอกย้อนก็ซวยสิครับโอเคไหมใช่ไหมฮะแม้แต่เขาบอกว่าจักรวาลนี้เอกภพนี้เกิดมาแล้วนานประมาณ 15,000 ล้านปีหนีไปไกลพวกนี้ผมไม่รับอยู่แล้วล่ะครับ ใช่นะ 15,000 ล้านปีแสงเนี่ยพอรับได้พอรับได้นะพอที่จะรับได้แต่ถ้าหามือ15,000ล้านปีมนุษย์ที่พูดถึงกันเนี่ย360กว่าวันเป็น1ปีเนี่ยอย่างนี้ไม่รับเด็ดขาดโอเคไหมครับ 100% ด้วยนะฮะตรงนี้เรื่องของเขาทีนี้ตัดตอนซะเรื่องเขาเป็นเรื่องเราต่อนะ
แล้วยุคสมัยก่อนเราเคยไปสำรวจอากาศนะจ๊ะยุคก่อนถ้าย้อนกลับไปสักแสนปียุคที่เจริญเท่ายุคนี้มีไหมครับแล้วยุคสมัยก่อนเขาเคยไปสำรวจอวกาศเหมือนยุคนี้ไหมครับหรือว่ายุคนี้ยุคเดียวที่ไปสำรวจอวกาศโอ้ยให้ลุงออกตอบไงเนี่ยต่อผ่านจักรวาลแบบนี้เอาไงยังไงผมก็ต้องบอกว่าโลกนี้เจริญมามันถูกกวาดล้างมานับครั้งไม่ถ้วนอยู่แล้ววิธีคิดเพื่อสรุปง่ายนะที่บอกว่าต้นไม้ที่มีอายุยืดยาวอยู่นั้นจริงๆนะถามว่ามันกี่ร้อยกี่พันปีกลางทะเลทรายอะไรต่างๆทุกวันเนี่ยครับเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีชีวิตนะครับสัตว์ไม่ต้องพูดถึง ต้นไม้จะมีอายุยืดยาวยืนนานมากกว่าสัตว์ก็ดูจากชีวิตต้นไม้ใช่นะกี่ปีทีนี้มันล้างกันมาไม่กี่ครั้งแล้วมันล้างเพราะอะไรเพราะความเจริญทางด้านวัตถุด้วยเหตุปัจจัยของมนุษยชาติยุคนู้นนะฮะยุคไหนล่ะผมว่ามันตกค้างอยู่ไม่กี่คนนะหนึ่งในนั้นก็คืออาร์คิมิดิสอย่างเงี้ยที่มันตกค้างที่มันมนุษย์มันหายไปเหลือไม่กี่องค์ไม่เหลือกี่ตัวเนี่ยประมาณนั้นนะครับอยู่นั้นก็มีปัญญาที่มันสร้างอะไรอียิปต์โบราณก็แล้วกันนะแม้แต่นครวัดนครธมเหมือนกันไปดูสิอลังการมากมนุษย์หน้าไหนเป็นคนสร้างมันนั้นมันต้องมนุษย์ยุคก่อนแปลว่าความเจริญมีมากก่อนแล้วที่มันก็ห้ามหันก็ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์นี่แหละหนึ่งนั้นหนีไม่พ้นแล้วครับคำว่านิวเคลียร์คงลงตลกลงที่ไอ้ตะวันตกกลางสิหนักเลยต้นไม้ใบหญ้าก็ไม่มีก็คือทะเลทรายนั่นแหละครับเนี้ยเอาไปขุดดูทีนี้ในทะเลทรายว่ามีสิ่งประหลาดพังบ้างไหมเจอเรื่องโบราณวัตถุหรือว่าไปใช่ไหมเจอกันเยอะแยะไปเนี่ยมันก็บ่งบอกให้รู้ว่าเออมันถูกล้างกันมานั่นนะแผ่นดินทรายถล่มทลายกันมาทับถมมาเยอะแยะอย่างเงี้ยวิธีคิดสิ่งเหล่านี้ก็คิดกันแบบนั้นน่าจะเข้าใจได้ไม่ต้องไปจำมากมาประวัติศาสตร์ลกหัวจำไม่ได้ครับนะฮะก็เชื่อว่าเป็นความเจริญของวัตถุนี่นะครับมนุษย์มีกิเลสตัณหาราคะขึ้นชื่อว่ามนุษย์เล็กใหญ่ใหม่เก่ามีหมดกิเลสตัณหาราคะมีหมดพระอรหันต์มีไหมพระอรหันต์นี่มีกิเลสแน่นอนนะครับมีตัณหาไหมมีแง่แง่ครับมีราคะไหมไม่มีแน่นอนราคะมันคืออะไรวะเข้ามาเข้ามาไม่มีราคาแน่นอนอย่างเงี้ยเข้ามาก็แค่นั้นเองอย่าคิดมากพระอรหันต์ก็คือมนุษย์ถ้าหากว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงก็คือมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงแต่ก็มีอยู่สองสภาวะสภาวะมีรูปก็ได้มีนามก็ได้ก็เป็นสภาวะสภาวะเขาได้ให้เป็นนามก็ได้ให้เป็นรูปก็ได้นะครับพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นนะครับสภาพสภาวะจะเป็นอย่างนั้นคำว่าพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์ก็จะไม่ทำลายขั้นเด็ดครับก็จะไม่ทำลายใดๆมีกิเลสมีตัณหาอยากความหิวมันก็อยากเนาะตัณหาวิภวตัณหาไม่อยากก็เป็นกิเลสโอ้ย
กูระหน่ายงานเนี่ยยากก็เป็นกิเลสเพราะคำว่ากิเลสคือคำว่าตัณหาคือกิเลสนั่นแหละเดียวกันผมจะเป็นคนที่ไม่พูดเรื่องของกิเลสได้เลยลุงหงอกจะไม่พูดเรื่องของกิเลสตัณหาราคะนะลุงหงอกจะพูดคำว่าอวิชชาครอบดำปึกเลยอวิชชาความมืดความบอดจะพูดตรงนั้นซะมากกว่าที่ใดมีเงาที่นั้นมีอวิชชาเห็นไหมพระอรหันต์เดินดีแล้วแกมีเงาไหมมีมีแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเงาเนี่ยลุงหงอกเป็นคนพูดเองนะที่ว่าผิดขอถ้าผิดแต่ผู้เดียวมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาโอ้โหเอาอะไรมาพูดคำนี้นะอยู่ที่ท่านนะเอาอะไรฟังก็แล้วกันว่าแล้วก็อย่าเชื่อลุงหงอกนะครับเชื่อปุ๊บงงเลยนะโยมนะให้รู้ไว้ต่อไปครับโอเคต่อมานะคุณเจสันนะฮะยุคก่อนนะครับก็เอาฮะมันจะล้างมากี่ครั้งแต่ยุคนี้ชาตินี้หรือศตวรรษนี้ปักหมดเลยเราจะต้องทำดีหนีชั่วให้มากๆนะหาของอยู่ของกินของเจ้าของเก็บให้เพียงพอจะเผื่อแบ่งปันใครก็เชิญธรรมัตยาสายปักหมดไว้เป็นชาติสุดท้ายเหนือกว่าทุกอย่างอย่าไปถามอย่าไปพูดถึงมันล้างลงไปกี่ครั้งอย่าไปสนใจกับมันตรงนั้นนะเอาปัจจุบันของเราปัจจุบันเนี่ยฮะเอาให้ได้ส่วนของผมได้ผมอยู่แล้วล่ะที่ว่าผมชาติสุดท้ายง่ายๆผมได้ของผมอยู่แล้วล่ะโอเคนะฝากคุณธรรมข้อเดียวไว้ให้ยึดถือคือรักผู้อื่นให้เหมือนรักตัวเองว่าโดยย่อแล้วคือเมตตาโอเคใช้ได้นะรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองถูกต้องครับ นั่นแหละครับตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ตลอดกาลตลอดไปนะคำนี้นะเป็นภาษาเป็นอมตะที่อยู่ในฐานะที่เป็นสัตว์โลกสัตว์มนุษย์ที่อยู่ในโลกใบนี้ร่วมกันนะครับสัตว์มนุษย์ที่อยู่ในโลกใบนี้ร่วมกันโอเคไหมรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองดีมากครับก็แปลว่าเป็นสัจธรรมนะเป็นความจริงที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงทำได้ทำไปครับดีมากครับดีมากครับสำรวจอวกาศง่ายกว่าสำรวจใต้ท้องทะเลลึกซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถไปลึกได้ชายเห็นด้วย ขึ้นอวกาศมันเวิ้งว่างว่างเปล่าใช่ไหมมันเห็นเยอะใช่ไหมถ้าลงน้ำเห็นได้กี่เม็ดทีเนี้ย ลงทะเลมันมองเห็นได้กี่เม็ดรอบด้านอึดอัดนะเขาก็เลยไม่อยากจะไปสำรวจทะเลอัตราเสี่ยงก็สูงเหมือนกันละเจอหลามมั่งเจออะไรต่ออะไรเยอะใช่ไหมจริงๆโลกวันนี้ยังรู้ไม่หมดเลยไปรู้เรื่องนอกโลกผมไม่เล่นด้วยหรอกครับตรงแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ซะการสื่อสารทั้งหมดนะก็มาจากค้นคว้านอกโลกนะครับบอกให้ทราบมาจากค้นคว้าทางด้านนั้นการสื่อสารก็ต้องการสื่อสารต้องเร็วนะครับโทรศัพท์มือถือมือถอยต้องเร็วต้องทันการเพราะว่าการเคลื่อนที่กับเวลาการเคลื่อนที่เนี่ยยิ่งใช้เวลาน้อยเท่ากับเท่าใดในการสื่อสารนะมันก็ยิ่งอะไรยิ่งมีประโยชน์มากเพราะนั้นเขาต้องค้นคว้าทำเทคโนโลยีตัวนี้ให้เกิดการสื่อสารได้เร็วแบบเรียลไทม์อย่างนี้เป็นต้นนะเวลาไปกลับเขาก็เร็วขึ้นมาเรื่อยๆแหละครับเห็นทุกวันนี่คือสิ่งที่ได้จริงๆนะครับประโยชน์ใช้สอยจริงๆแต่มันอันตรายนะคลื่นอันตรายนะครับ
อาการปวดต่างๆครับเช่นปวดหัวข้อต่างๆในตัวเราครับโอ้ยก็ขยับไปด้วยสิใส่หูเสียบฟังนะครับคนไหนที่มีร่างกายที่ไม่ปกติก็ใส่สมอลทอล์กฟังเสียงผมนะครับขยับไปด้วยนะครับเต้นแรงเต้นกายไปด้วยเดินไปเข้าห้องน้ำท่าด้วยประมาณนี้ครับนะมันก็จะคลายฮะจะคลายเองมันเป็นความมหัศจรรย์ของเสียงผมนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงดวงออกนี่แหละโอเคนะให้เข้าใจตามนั้นแล้วมันจะง่ายเยอะ อำเภอตระการพืชผลชัดเจนค่ะฝนตกขนาดค่ะตาดูคลิปย้อนหลังโอ้ยตามดูฝนตกหนักเนาะตระการจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะตระการเข็มมราช ม่วง30ไม่ใช่เปล่าเนี่ยประมาณนั้นเอ้ยไม่ใช่ดิตระการมันต้องออกไปทางวารินพิบูลอำเภอใหม่ครับอำเภอตรงนั้นนะ ไม่ได้จำโอเคไปตามนั้นกันเลยครับ ตระการพืชผลรายงานการสาธารณสุขดำเนินการคุ้มกันเด็กหญิงจะฉีดยาให้เด็กจริงๆเจ้าค่ะรายงานการสาธารณสุขดำเนินการคุ้มกันเด็กหญิงจะฉีดยาให้เด็กจริงๆผมไม่เห็นด้วยนะในการที่จะเขาเรียกอะไรวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกของเด็กสาวนะครับผมไม่เห็นด้วยแน่นอนนะครับตรงนี้อย่าไปเป็นเครื่องมือเขาเลยนะครับลูกใครลูกใครผมว่านะอันนี้มันน่าจะอยู่ในส่วนที่ไม่รู้ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันถูกคนอื่นเข้ามาครอบงำไปทั้งหมดผมว่ามันไม่ใช่อ่ะในชีวิตเราเองแล้วก็โดยธรรมชาติแล้วมันก็ป้องกันชีวิตของเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับจะไม่ฉีดวัคซีนเข้าไปเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่เขาว่านะครับต้องการันตีไหมล่ะทีต้องมีสัญญานะกระทรวงรับผิดชอบนะกระทรวงต้องอยู่นานอยู่แล้วนะอยู่นานกว่าชีวิตของมนุษย์อยู่แล้วนะกระทรวงนะถ้าหากว่าเป็นเนี่ยเป็นปากมดลูกนะมันฉีดกี่ครั้งที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องให้ชัดนะวิทยาศาสตร์ต้องให้ชัดนะจะฉีดครั้งเดียวหรือฉีดกี่ครั้งต้องให้ชัดย้ำหน่อยต้องให้ชัดนะครับห้ามมั่วอย่างนั้นสิครับมันถึงจะไปได้ถ้าจะไปนะครับจริงๆน่าจะให้เป็นเรื่องของความเพราะมันเป็นเอกสิทธิ์เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะผมว่านะเรื่องนี้เพราะมันธรรมชาตินะทำไมต้องไปฉีดอะไรใส่เข้าไปนะครับไม่รู้ผมไม่เห็นด้วยกันแล้วกันไม่เห็นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ดีวะเนี่ย 99% กันแล้วกันโอเคไหมเอาไว้สัก 1% แล้วไปคุยกันนะ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 เอาไว้จูนเข้าหากันเอาไว้ 1% เอาไว้จูนเข้าหากันมาพูดเรื่องธรรมชาติดีกว่าอย่าให้วิทยาศาสตร์มาครอบงำชีวิตเราเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าให้วิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำชีวิตเราเลยครับเพราะยังไงมันก็ทำลายชีวิตเขาบอกว่าป้องกันเขาล่ะครับ ถามว่าใครจะมาฉีดคนที่มีอายุมากกว่าเด็กใช่ไหมเออใช่ไหมหรือจะให้มีอายุน้อยกว่าเด็กไปฉีดเด็กมันก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้คนที่มีอายุมากกว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยเด็ดขาดความไม่เห็นด้วยเด็ดขาดก็แล้วกันนั่นนะก็เอาไว้ช่องว่างหน่อยนึงไม่เห็นด้วย 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันไอ้ส่วนกว่าเอาไว้ส่วนต่างนิดหน่อยเอาไว้
เอาไปจูนเข้าหากันถ้าจะเป็นการรับฟังกันนะเรื่องนี้ครับก็สุดท้ายก็เรื่องของเขาแล้วทีนี้พอดีผมไม่ได้เป็นผู้หญิงเนาะน้อน้อน้อนโอเคจบไม่มีไปต่อแล้วจ้าดูเวลาแล้วโอ้สี่ทุ่มแล้วเนี่ยโอเคดูจีดูจีมีไผ่บ้างโอ้โหดีแล้วนะฮะเสียบหูฟังเข้าไว้นะครับยืนยันว่าเสียงผมไม่ใช่เสียง มันมีความพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงนะฮะหรือพลังงานเสียงนั่นนะครับพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าสถิตและพลังงานแม่เหล็กโลกนะครับให้รู้ไว้นะพลังงานที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ตัวลุงหงอกก็แล้วกันพลังงานไฟฟ้าสถิตและพลังงานของแม่เหล็กโลกนะครับจำด้วยไม่ใช่พลังงานแม่เหล็กประดิษฐ์นะครับมันมาจากคำนี้ครับคำนี้ผมพูดกันมานานมากนะครับเกินกว่า20ปีที่ผมว่าพลังงานในตัวผมเป็นพลังงานของแม่เหล็กโลกนะครับ ไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันมาจากคำนี้ครับคำนี้ก็คือเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเราคือส่วนย่อของจักรวาลด้วยภาษาผมดูสิครับคำพวกนี้เอามาจากไหนจะรู้นะเพราะฉะนั้นตัวเราเป็นส่วนย่อของโลกดูสิครับมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสรู้เราหมดเราจะรู้โลกหมดโลกนี้แน่นอนเพราะรู้ส่วนย่อต้องรู้ส่วนขยายมันก็กลับไปกลับมาอธิบายความเป็นเช่นที่ว่านี้นะครับถ้าอธิบายเพิ่มเติมก็ตามนัยยะที่ว่านี้แหละครับนะๆๆเห็นข้อความหนูไหมคะคุณปนัดดาดูสิถอยหลังไปเรื่อยคุณปนัดดาหนูเสียบหนูขอเสียงช่วยกำจัดอาการแน่นตัวเบาตัวบวมเจ็บให้หายด้วยค่ะโอเคพร้อมยังนะเสียบหูเรียบร้อยแล้วอ้าวพร้อม เสียง เสียงนั้นสำคัญจะไหน พยายามฟังให้สองเสียงให้ได้นะครับเสียงผมมันจะออกมาเป็นสองเสียงนะครับฟังให้ดีๆเถอะมาเป็นจังไดคุณปนัดดาที่ว่าหนักแน่นตัวบวมนะโอเคเนาะมีอะไรก็ส่งสารมาค่ะคืออะไรเนี่ยดีขึ้นเบาลง
หรืออะไรก็ว่าไปคำว่าฆ่าอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นลักษณะรับรู้เฉยๆมีคำตามนิดนึงสบายตัวขึ้นไหมอย่างเงี้ยต้องมีคำนั้นด้วยนะครับจึงจะรู้ว่ามันเกิดประสิทธิภาพไหมในการสื่อสารกันนะครับคุณปนัดดาพิมพ์อีกทีนึงมีคำว่าฆ่าอย่างเดียวไม่พอคำว่าฆ่ามันแปลว่ารับรู้เฉยๆครับไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้ผลต้องให้ชัดนะครับและทางฝ่ายผมก็จะรู้ว่าผมปล่อยพลังงานสักเท่านี้มันได้ขนาดไหนจากคำที่ต้องการมาประมาณนั้นครับผมก็ต้องวินิจฉัยส่วนตัวผมเหมือนกันนะครับลุงขอรับอยากรู้ครับถ้าผู้เข้าถึงเจโตวิมุตติจะพัฒนาคนด้วยการถ่ายเลือดให้จะมีผลเข้าถึงได้เร็วหรือเปล่าครับจะสมบูรณ์แบบจะเต็มร้อยเหมือนคนให้ไหมครับโอ้โหคำถามนี่นะถ้าผมตอบว่าได้ทีเนี้ย ถ้าผมตอบว่าได้แน่นอนทีเนี้ยเห็นไหมโอเคนะคุณสุเนศได้แง่ๆก็แล้วกันก็ต้องไปหาบุคคลที่เขาอะไรล่ะบรรลุธรรมระดับเจโตวิมุตตินะครับไปตามหาเอาคนไหนก็บอกสะกิดชื่อข้างคุณเข้าถึงเจโตยังเขาเนื้อขอเลือดหน่อยได้ไหมเงี้ยได้เลยอย่าลืมนะการถ่ายเลือดกับกันและกันทุกวันเนี่ยมันถือกฎหมายนะเห็นไหมจะเห็นได้ว่าระบบสาธารณสุขมาควบคุมแม้กระทั่งตัวบุคคลนะครับเลือดนายกอให้นายขอดื้อๆเงี้ยไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับนั่นคือก็เรียกว่าสาธารณสุขครอบคลุมมนุษย์ทั้งโลกใบนี้มันจากนู่นมาจากองค์การอนามัยโลกให้รู้ไว้นะครับโปรดรับแสบไปด้วยแต่พอเวลายกเข้ามาเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลปุ๊บยังไงก็สู้สิทธิส่วนบุคคลไม่ได้อนาคตบอกไว้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เอาความรู้ตัวเองใครก็ได้ในโลกนี้ขึ้นกับความรู้นะครับความรู้เรามีแค่นอ่านมาไปครอบงำกับบุคคลซึ่งเป็นปัจเจกไม่ได้หรอกครับยังไงก็ไม่ได้นี่ผมกล้าพูดวันนี้เป็นวันที่2กันยายน2562เอาไว้นะฮะวางไทม์ไลน์ไว้ด้วยนะตรงนี้เป็นภาษาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคอยดูไม่เชื่อ5ปีผ่านไป10ปี15ปีผ่านไปนะผมก็พยายามพูดต่อไปแล้วไม่เกิน15ปีบุคลากรทางการแพทย์จะถูกฟ้องกลับนะครับโดนข้อกล่าวหาเป็นเท็จนี่ระวังให้ดีระวังให้ดีนะอย่างเช่นว่าฉีดวัคซีนเข้าไปให้เด็กสาวเนี่ยครับป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเมื่อ30ปีผ่านไปเขาเกิดเขาเป็นยังไงเห็นไหม50ปีผ่านไปเขาเกิดเป็นมะเร็งเป็นยังไงทีนี้นั่นแหละครับจะฟ้องกลับตรงนั้นแหละครับ นะเพราะพวกนี้มันเป็นหลักฐานหมดในการฉีดไม่ฉีดนะครับมันเป็นหลักฐานมันเป็นเอกสารหลักฐานนะครับ เพราะฉะนั้นเขาจะอ้างถึงอ้างยิงได้นะผมกำลังจะบอกว่าไอ้การที่ ไปใช้ศักยภาพส่วนตัวความรู้ที่เราเรียนแค่อ่านมาไปครอบงำบุคคลต่อไปนี้ต่อไปจะทำไม่ได้แล้วที่ทำที่ผ่านๆมาก็เอาเถอะไม่ว่ากันนะฝากเอาไว้คำพูดนี้ไม่น่าจะเกิน15ปีนะครับ เด็กเกิดหลังมกราคมปี37นะครับเขาจะมาวางรากฐานตรงนี้เอาไว้นะครับนั่นแหละครับจะเจอนะครับจะเจอนะครับฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทุกคนผมไม่อยากจะให้ใครเอาเปรียบกันบอกตามตรงก็ได้พูดชัดเลยดีกว่าผมไม่อยากจะให้ปลาใหญ่กินปลาเล็กโอเคไหมคอมมอนเซนส์ง่ายๆนี่เองผมไม่อยากจะให้คนที่มีความรู้มากเอาเปรียบคนที่มีความรู้น้อยผมไม่อยากจะให้คนที่มีอำนาจกดขี่ข่มเหงบังคับคนที่ไม่มีอำนาจแฟร์ไหมครับบอกตรงๆด้วยก็แหละมันจะทุ่มเทไปทางมันทำงานเนี่ยผมถือว่าผมทุ่มเทนะงานนี้ที่จะทำทุกวันเนี่ยใช่ไหมฮะผมใช้ว่าทุ่มเทนะ
จะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่ได้มาอยากเด่นอยากดังนะดูสมการผมด้วยครับมันจะขนาดไหนเนี่ยดูสมการข้างหน้าสิครับผมเสนอตัวไปต่างประเทศง่ายจะตายไปแค่นี้ครับแค่สมการแค่นี้นะครับให้รู้จะบอกให้ทราบไว้นะครับ หนูขอเสียหนูร่างกายหนูที่หนักแน่นบวมเมื่อ20กว่าปีหนูถูกเขาทำคุณไสขอให้หนูหายจากอาการที่เป็นอยู่ค่ะคุณปนัดดาโอเคเข้าใจครับค่อยๆฟังไปมันจะสำลอกมันมาเองนะครับสิ่งนั้นมันจะถูกขับเองผมจะเรียกมันว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับเจอบริสุทธิ์เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นตัวกระตุ้นภายในให้มันจะขับจากภายในออกสู่ภายนอกให้เองนะครับบอกให้ทราบไว้ดีไม่ดีพวกฝีเผลอเด้งแต่จะแตกออกมาเลยครับจะต่อออกมาเลยมันจะถูกดันออกมานะครับของผมมันจะเป็นการรักษาภายในจากภายใน